PH สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์ครับให้บุญรายการตาสว่างทางเพจ Voice TV และ YouTube Voice TV นะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่12นะครับซึ่งก็เตรียมตัวเดินทางไปสงกรานต์กันนะครับเมื่อกี้เกิดเผื่อพูดว่าเดินทางไปจังหวัดสงกรานต์กันนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับตาสว่างนะครับเพื่อสื่อสารเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ไปสู่ท่านผู้ชมนะครับรวมทั้ง เราจะได้สำรวจความเห็นของท่านผู้ชมต่อการทำงานของเราในฐานะหน้าที่สื่อด้วยนะครับว่ามีความผิดพลาดนะครับหรือว่ามีความไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่ามีความบกพร่องตรงไหนนะครับตอนนี้ผมก็กำลังพยายามแชร์คลิปอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอ่านความเห็นของท่านผู้ชมได้นะครับขออนุญาตไปที่ YouTube ก่อนนะครับวันนี้พิธีกรร่วมก็คือคุณมุทิตาเชื้อช่างนะครับจาก Voice Online นะครับหรือว่าคุณปลานั่นเองสวัสดีครับปลาครับสวัสดีค่ะว่าปลาได้ข่าวว่าปลาเนี่ยสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยจริงไหมครับเห็นเมื่อวานออตโต้หรือใครสักคนบอกว่าปลาเนี่ยจะทำงานตลอดเวลาจริงไหมฮะตอนนี้ไม่จริงอ๋อปลาก็หยุดไปเที่ยวเหมือนกันเนาะปลาว่าแผนไปเที่ยวไหนครับช่วงสงกรานต์ไปเยี่ยมพ่อแม่แหละค่ะอ๋อพ่อแม่อยู่ที่ไหนฮะของปลาอยู่ชลบุรีค่ะอาจารย์อ๋อที่ตอนนั้นบอกว่าอยู่แถวๆอะไรนะอ่างศิลาหรืออะไรใช่ไหมหรืออะไรนะที่นักท่องเที่ยวเยอะๆใช่ไหมอะไรนะบางสะเลบางสะเลบางสะเลนี่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับปลาในฐานะที่ปลามีพ่อแม่และคนรักอยู่ที่บางสะเลคนรักอะไรเราก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นคนที่ปลารักปลาไม่รักพ่อแม่ครับรักก็คนรักอยู่บางสะเลผมพูดอะไรผิดนะครับโอเคแม่เนียนมาเรื่อยนะเราบางสะเลมีอะไรที่แนะนำน่าเที่ยวบ้างเหมือนคนแบบทะเลเนาะมันเป็นเวิ้งเล็กๆอ่ะครับมีแค่นั้นแหละค่าใช้จ่ายถ้าไปเที่ยวบางสะเลแพงไหมสมมติแบบคนไม่ได้มีตังค์เยอะเนี่ยไปเที่ยวบางสะเลนอนคืนนึงต้องเตรียมประมาณเท่าไหร่มันแล้วแต่นะเดี๋ยวนี้มันมีโรงแรมชิคๆไว้อยู่ริมหาดเยอะชิคๆนี่ตัวนี้ชิคๆน่ะยิ่งแพงอ่ะดิก็มีแบบแพงก็มีแบบไม่แพงก็มีบ้านๆก็มีสมมติแบบคืนประเภททรงคืนละ600อะไรอย่างเงี้ยบางสะเลมีไหมก็อาจจะไม่ได้อยู่ติดทะเลละมั้งถ้าอย่างนั้นนะโอเคห่างจากทะเล3กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะอำเภอมันเอ้ยเทศบาลมันก็แบบประมาณโลเดียวก็ถึงอ๋อโอเคเพราะว่าแสดงว่าบางสะเลเนี่ยก็ค่าครองชีพก็ไม่สมมติอย่างหัวหินเนี่ยถ้าไปนอนหัวหิน5-600เนี่ยคนละไม่มีทางมีบางสะเลไม่ถึงขั้นหัวหินนะไม่ถึงโอเคยังพอไปไหวอยู่ไปสบายโอเคนะครับใครที่สนใจก็ไปบางสะเลนะครับไปหาคุณปลาได้ถ้าไปหาปลาต้องไปหาที่ร้านอะไรพอไม่เป็นไรครับนะครับสินค้าของ Voice TV นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าโปรโมชั่นหมูแผ่นตาสว่างมีในรูปให้ท่านผู้ชมช้อปปิ้งแต่สินค้าจริงหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นหมูแผ่นตาสว่างนะครับหลายท่านเห็นนะครับโปรเจ็ดแถม7นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าหมดสต็อกเมื่อไปเรียบร้อยเมื่อปลาบอกตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยสินค้าหมดสต็อกไปเรียบร้อยแล้วต้องรอนิดนึงต้องรอนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นหมูแผ่นตาสว่างนะครับไม่เหลือแล้วแม้แต่ซองเดียวใน Voice TV เกลี้ยงนะครับหมดแล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับท่านผู้ชมหลายท่านติดต่อผมมาหลังไหมว่าอาจารย์ช่วยหาให้หน่อยได้ไหมครับ ผมก็ไม่สามารถหาให้ได้นะครับเพราะว่า ผมก็ต้องไปหาที่สต็อกของ Voice TV ซึ่งสต็อกของ Voice TV ไม่เหลือเลยนะครับในหมูแผ่นตาสว่างไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไม่ว่าจะเป็นสไปซี่ไม่ว่าจะเป็นมาล่าส่วนสินค้าอื่นยังมีอยู่นะครับแล้วท่านผู้ชมสามารถซื้อได้นะครับตามโปรโมชั่นที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นก็คือน้ำพริกคางกุ้งนะครับซื้อ2แถม1ราคาเท่าไหร่นะครับปลาตัวเล็ก198 บาทนะครับสำหรับน้ำพริกคางกุ้งแล้วก็ฮาเซลนัทนะครับซื้อ3แถม3ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปลา537 บาทโอเคนะครับน้ำพริกคางกุ้งอยู่ที่ไม่ใช่น้ำพริกคางกุ้งฮาเซลนัทซื้อ3แถม3อยู่ที่537บาทนะครับแล้วก็คลองแครงนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคา139 บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาคลองแครงอยู่ที่139 บาทนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ข่าวเข้มข้นนะครับเรื่องการเมืองเรื่องพลังประชารัฐเรื่องเพื่อไทยเองเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแฟนๆเพื่อไทยจะด่านะครับว่าทำไมวันนี้ข่าวเพื่อไทยน้อยเหตุผลที่ข่าวเพื่อไทยน้อยเพราะวันนี้เพื่อไทยไม่ได้มีแถลงข่าวอะไรนะครับเวลาเราทำสื่อเนี่ยข่าวจะมีอยู่2 สามทางทางที่1คือพรรคเขาแถลงทางที่2คือพรรคเขาไปลงพื้นที่นะครับแล้วทางที่3ก็คือสื่อไปสัมภาษณ์เองนะครับวันนี้ปาส่งประเด็นมาก็บอกกับปาว่าทำไมมีเพื่อไทยปาก็บอกว่าวันนี้ข่าวเพื่อไทยมันไม่มีเขาลงพื้นที่เขาลงพื้นที่กันเพราะฉะนั้นข่าวการลงพื้นที่เนี่ยก็คงจะมาช่วง
ช่วงเย็นๆนะครับเพื่อไทยเองเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็จะมีกำหนดการในการลงพื้นที่4จังหวัดรวดนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบอีกก็คือคุณเศรษฐาก็จะไป4จังหวัดรวดด้วยนะครับ4จังหวัดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในโซนสมุทรสาครนะครับแล้วจังหวัดอื่นๆอีก3จังหวัดนะครับอันนี้เท่าที่ผมทราบมาเป็นแบบนี้ส่วน4วัน4จังหวัดจะไปจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวรอให้เขาแถลงกันนะครับว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นข่าววันนี้ของเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นข่าวที่พรรคการเมืองอื่นต่างๆนะครับวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงถึงนโยบายแจกเงิน 10,000 เข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งก็แรงกระเพื่อมแบบเป็นอาทิตย์เป็นแรงกระเพื่อมที่ครบรอบ1สัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นแรงกระเพื่อมที่ต้องดูต่อไปว่าทั้งหมดนี้นะครับในแง่คะแนนเสียงไม่เป็นปัญหาแล้วว่าเพื่อไทยนะครับทุกคนยืนยันว่านโยบายจากเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าดิจิตอลนั้นจะทำให้เพื่อไทยได้คะแนนแลนด์สไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ว่าจะเป็นไทยใครยืนยันคล้ายๆกันว่านโยบายนี้แรงแต่ขณะเดียวกัน1สัปดาห์นะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องถือว่าแรงนะครับมีทั้งแรงโดยที่ผู้สื่อข่าวไปถามจนเป็นประเด็นและมีทั้งแรงทั้งที่บางคนไม่มีใครถามแต่อยากเสนอตัวตอบนะครับในส่วนของการแรงผู้สื่อข่าวไปถามให้เป็นประเด็นมีตั้งแต่ไปถามคุณจุรินทร์มีตั้งแต่ไปถามคุณอนุทินมีตั้งแต่ไปถามคุณธนาธรนะครับในส่วนที่ผู้สื่อข่าวไปถามเองเนี่ยน่าสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้มีใครตอบคำถามวิจารณ์นโยบายแจก 10,000 ของเพื่อไทยอย่างรุนแรงนะครับต้องย้ำว่าคุณจุรินทร์โดนถาม2ครั้งแล้วใน1อาทิตย์คำตอบจุรินทร์เหมือนเดิมก็คือว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเขาธนาธรโดนนักข่าวถามนะครับเพื่อไทยแถลงวันพุธธนาธรโดนถามวันศุกร์ธนาธรก็ตอบว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเขานะครับส่วนก้าวไกลเขาคิดว่ารัฐสวัสดิการคือทางออกระยะยาวมากกว่าซึ่งอันนั้นก็เป็นการพูดในมุมของเขาอนุทินก็บอกว่าไม่ได้มองประชาชนเป็นยาจกซึ่งก็ไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงแต่คนที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ได้มีใครถามเช่นพลเอกประยุทธ์หรือคุณไพบูลย์คนเหล่านี้ผู้สื่อข่าวไม่ได้ถามเลยนะครับเหรอเขาไม่ถามพลเอกประยุทธ์เหรอพลเอกประยุทธ์แกพูดเองยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตอนเช้าเขาก็สัมภาษณ์แกเรื่องอื่นมีอะไรจะฝากประชาชนไหมแกก็วกมาพูดเองเรื่องของนโยบายต่างๆต้องทำด้วยความระมัดระวังอะไรที่ทำแล้วมันเสียหายเนี่ยผมก็ไม่อยากไปยุ่งนะแต่ถ้าเป็นผมไม่ทำอันนี้คือไม่ได้มีใครถามเขาถามเรื่องอื่นเขาถามเรื่องงานสงการแกว่งปากไปซะเพื่อไทยหรือคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับวันนั้นที่นักข่าวแถลงข่าวเนี่ยเรื่องหลักก็คือเรื่องของการดีลหรือไม่ดีลกับเพื่อไทยคุณไพบูลย์อยู่ที่ก็นัดแถลงแล้วก็บอกว่าพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับเพื่อไทยและก้าวไกลเป็นพรรคที่มีปัญหาทั้งคู่นะครับเหตุผลที่จะไม่จับก็คือมันมีการแก้112นะครับเพราะฉะนั้นคุณไพบูลย์เนี่ยนัดแถลงเรื่องดีลแต่พอแถลงเรื่องดีลเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดเรื่องพลังประชารัฐเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็จบด้วยเรื่องการพูดเรื่องของการแจกเงิน 10,000 ของเพื่อไทยนะครับว่าเป็นนโยบายที่จะต้องนำไปสู่การกู้เงินจะต้องนำไปสู่การเจอสวนะครับเพราะต้องมีการออกกฎหมายและอาจจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะคุณไพบูลย์เนี่ยแถลงเรื่องหลักคือเรื่องพลังประชารัฐเพื่อไทยดีลไม่ดีลก้าวไกลจะเอากันหรือไม่ใช่จะเอากันขอโทษนะครับจะตั้งรัฐบาลร่วมกันหรือเปล่านะครับขอโทษครับว่าจะเอากันภาษาไทยมันทำให้เกิดความผิดพลาดนะครับเอาแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วครับขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับใช้ได้อยู่เราแค่อย่าไปคิดพอคิดแล้วจะหยองเลยนะพอคิดแล้วมันจะคิดไปเลยไงปาคิดอยู่กันปาคิดเป็นภาพใครกับใครวะเราไม่ได้คิดไงว่าเราก็เลยไม่หัวเราะใหญ่ขนาดนั้นหัวเราะเหมือนกันนะหัวเราะนิดหน่อยท่านผู้ชมไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าเห็นภาพใครบ้างนะครับโอเคนะครับถ้าแถลงเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยโอ้ยเพื่อไทยแจก 10,000 เนี่ยมีปัญหาแน่นอนมันอันนี้เป็นส่วนของการพูดโดยไม่ได้มีใครเขาถามนะครับมันมีอยู่2ส่วนด้วยกันในฝั่งรัฐบาลแต่ว่าผมว่ามันมีคนของฝั่งรัฐบาลที่ตั้งข้อสังเกตดีคือคุณสันติกีรนันท์คุณสันติกีรนันท์เนี่ยเคยอยู่พลังประชารัฐนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่พรรคของคุณหญิงสุดารัตน์น่ะพรรคอะไรนะไทยสร้างไทยค่ะไทยสร้างไทยใช่ไหมครับไปอยู่เอ้ยคุณสุรนันท์เคยอยู่ไทยงงหมดแล้วเนี่ยมันย้ายกันเอ้ยคุณสุรนันท์เคยอยู่พรรคคุณหญิงไหมงงแล้วหรือคุณสุรนันท์ไปสร้างอนาคตไทยไม่เคยอยู่พรรคคุณหญิงงงแล้วเนี่ยย้ายคุณสุรนันท์เวชชาชีวะอ๋อคุณสุรนันท์เขาไปสุรนันท์ไม่เคยไปพรรคเคยไปไหมเออน่ะงงแล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าคุณสันติกีรนันท์เคยอยู่พลังประชารัฐนะครับแล้วก็ไปอยู่สร้างอนาคตไทยนะครับส่วนจะเคยแวะที่พรรคคุณหญิงหรือไม่อันนี้ผมเริ่มงงแล้วเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเคยอยู่พลังประชารัฐนะครับแล้วก็ไปสร้างอนาคตไทยปัจจุบันไปจบที่ชาติไทยพัฒนาคุณสันติกีรนันท์เนี่ยนะครับเป็นคนที่คนในวงการเศรษฐศาสตร์นะครับก็นับถือแกเคยสอนเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาคนก็จะเรียกว่าอาจารย์สติแกก็พูดเรื่องนึงนะครับแกก็พูดเข้าท่าดีนะครับแกบอกว่าตอนนี้เนี่ย
พื่อไทยเนี่ยเขาฉลาดมากเลยนั่นคือเขาจุดพลุประเด็นเรื่องของการแจกเงิน 10,000 เข้ากระเป๋าดิจิตอลมาเนี่ยแล้วกลายเป็นทุกพรรคเนี่ยก็พูดแต่เรื่องเขาหมดเลยนะครับแล้วกลายเป็นว่านโยบายของพรรคอื่นๆเนี่ยนะครับเขาไม่ถูกพูดถึงเลยแล้วพรรคอื่นๆแทนที่จะไปพูดเรื่องนโยบายตัวเองก็ลืมพูดเรื่องนโยบายตัวเองไปพูดแต่นโยบายพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วแกก็บอกว่าอันนี้เพื่อไทยเก่าเกมจริงๆเพราะว่าอันนี้ในมุมของคุณสันตินะครับผมไม่ได้บอกผมเพลินด้วยนะแต่ว่าในมุมของคุณสันติเขาบอกอย่างนี้ว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่แถลงนโยบายครบแล้วก็ใช้คนอื่นวิจารณ์เนี่ยแล้วก็ค่อยปรับปรุงตามที่คนอื่นวิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคนอีกฝั่งนึงที่มีคอมเมนต์อีกแบบนึงคือกลุ่มที่เชียร์นโยบายเนี่ยก็มีนะครับกลุ่มแฟนเพื่อไทยเชียร์อยู่แล้วกลุ่มที่โดนนักข่าวถามให้ด่าเพื่อไทยแล้วไม่ด่าก็มีเช่นอนุทินจุรินทร์ธนาธรอย่างเงี้ยไม่ด่ากลุ่มที่ไม่มีใครถามแต่ขอด่าก็มีเช่นประยุทธ์หรือไพบูลย์แล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่จะเรียกว่าด่าก็ไม่ใช่จะเรียกว่าวิจารณ์หรือหนุนก็ไม่เชิงนั่นคือกลุ่มอย่างคุณสันติกิรนันท์หรือว่าผู้บริหารสื่อหลายค่ายเริ่มมีการตั้งประเด็นแบบนี้ว่าตอนนี้เหมือนเพื่อไทยเนี่ยเขาเปิดเรื่อง 10,000 บาทขึ้นมาเพื่อบีบให้ทุกคนพูดเรื่องของเขานะครับคำว่าบีบไม่ได้หมายถึงเขาปืนไปจ่อหัวนะครับแต่เขาเป็นเหมือนกับคนเซตอะเจนดาในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าถ้าเขาพูดเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องพูดเรื่องนี้แล้วเมื่อพูดเรื่องนี้เกมการเมืองในสนามการเลือกตั้งก็จะถูกบีบเป็นว่าคุณเอาแจกหมื่นหรือคุณไม่เอาเช่นถ้าคุณเอาเนี่ยคุณก็ต้องเลือกเพื่อไทยถ้าคุณไม่เอาแปลว่าคุณขัดขวางพรรคเพื่อไทยกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยมันจะกลายเป็นประเด็นที่มันเริ่มชุลมุนแล้วมีเรื่องต่างๆซ้อนทับกันเข้ามาแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่คุณมุจิตาเขาบอกว่าประเด็นใหญ่มันกลายเป็นเรื่อง 10,000 บาทค่ะแต่ว่ามันมีนิดนึงนะคะเรื่องกกต.ครับก็อย่างที่บอกว่ากกต.เขาแจ้งเพื่อไทยไปใช่ไหมคะว่าขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเนี้ยแล้วก็ยังมีนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอะไรเงี้ยอาจจะมีรายละเอียดที่ตกหล่นอยู่บ้างหลายสิบนโยบายคุณภูมิธรรมเขาก็ออกมาบอกว่ากกต.เขาให้เวลา7วันนับตั้งแต่วันที่10ก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเพิ่มเติมไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีปัญหาอันนี้คุณภูมิธรรมบอกเมื่อวานนี้อันนี้คือภูมิธรรมบอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมบอกคือเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมก็แถลงเรื่องนี้เลยไม่แน่ใจว่านี่คือข่าวเดิมแล้วมาออกวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมแถลงนะครับประเด็นคล้ายๆกันคือตอนนี้เนี่ยบางทีจังหวะของข่าวเราเริ่มสับสนว่าเป็นข่าวเมื่อวานมาออกวันนี้หรือเป็นข่าวที่เขาแถลงวันนี้นึกออกไหมน่าจะเป็นข่าวเมื่อวานแล้วโอเคน่าจะงั้นจะได้เข้าใจตรงกันเพราะ ถ้าเป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยผมดูอยู่นะครับ ก็เห็นประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ก็โอเคก็แต่วิธีที่คุณภูมิธรรมตอบก็ดีนะครับนั่นก็คือไม่ได้ตอบโต้อะไรกกต.นะก็บอกมันก็เป็นกระบวนการปกตินะครับแล้วก็เพื่อไทยก็ชี้แจงไปนะครับคุณเศรษฐาเองก็ตอบดีนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับเพื่อไทยสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับก็ต้องชื่นชมทั้งคุณเศรษฐาและคุณภูมิธรรมว่าจะคิดอย่างไรกับเรื่องกกต.เนี่ยอันนี้สุดแท้แต่มุมมองแต่ละคนแต่ว่าในฐานะเป็นคนของพรรคการเมืองทั้งคุณเศรษฐากับคุณภูมิธรรมเนี่ยตอบคำถามได้ดีนั่นคือว่าก็กกต.เขามีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเราเป็นพรรคการเมืองเราก็ชี้แจงเข้าไปแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาชี้แจงได้นะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับกองเชียร์บางทีกองเชียร์เห็นแล้วอารมณ์ขึ้นไงมันก็แบบคนที่เรารักถูกเรียกให้ชี้แจงแล้วรู้สึกแม่งมาแกล้งเพื่อไทยหรือเปล่าวะแต่คนที่เขามีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจงเนี่ยเขาตอบได้ดีเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการปกติถามมาดีแล้วเขามีความพร้อมในการชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการปกติบางคนบอกว่าพรรคอื่นต้องชี้แจงไหมเท่าที่ผมทราบเนี่ยหลายพรรคก็ถูกให้ชี้แจงในลักษณะเดียวกันเขายืนยันว่าเขาจะเรียกทุกพรรคใช่ใช่เพียงแต่ก็ต้องยอมว่านโยบายเพื่อไทยมันดุกว่าพรรคอื่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ในที่สุดก็คงจะมีการเรียกทุกพรรคนะครับแล้วก็ทุกพรรคก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเดียวกันแล้วก็ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องของการชี้แจงให้ข้อมูลเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถจะไปถึงขั้นยุบพรรคได้นะครับกกต.คุณแสวงก็บอกเองว่าเรื่องของการให้ข้อมูลไม่ครบเต็มที่ก็คือการเสียค่าปรับนะครับจนกว่าจะให้ข้อมูลครบซึ่งโทษมันไม่ถึงขั้นการยุบพรรคนะครับถ้ายุบพรรคมันต้องเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นความระแวงมีแต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเซตประเด็นแล้วนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นความสามารถของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเขาชนะการเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี44เพราะฉะนั้นคนที่ชนะการเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทักษะอย่างนึงที่มีก็คือความสามารถในการคุมทิศทางข่าวนะครับทิศทางในการสื่อสารนะครับทิศทางในการทำให้การเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยยังพูดตรงๆนโยบายแนวลักษณะนี้ของเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในพลังประชารัฐก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการแบบกลุ่มแจก700บาทเพื่อไทยบอกว่าของเขาไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเพื่อไทยบอกแต่ว่าถ้าจัดประเภทในมุมของสื่อเนี่ยนะครับถ้าแบรนด์เพื่อไทยคือเรื่อง 10,000 ของพลังประชารัฐคือ700นะครับของรวมไทยสร้างชาติก็คือ 1,000 ของอนุทินก็คือเรื่องของการทำกองทุนประกันชีวิตนะครับให้กับผู้สูงอายุหรือว่าการทำ
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับคนกลุ่มต่างๆการทำกองทุนกู้ฉุกเฉินเนี่ยแต่ละพรรคจะมีนโยบายในลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับธนาคารกสิกรไทยศูนย์วิจัยก็ออกมาเทียบเคียงนโยบายต่างๆเอาไว้ว่าจริงๆแต่ละพรรคเนี่ยมีนโยบายคล้ายๆกันหมดแล้วผมคิดว่าทุกพรรคก็คิดคล้ายๆกันว่านโยบายนี้จะทำให้ตัวเองได้คะแนนนิยมคุณธรรมนัสไปปราศัยพลังประชารัฐไปปราศัยวิรัตนัสเศรษฐ์ไปปราศัยเนี่ยก็บอกว่านโยบายของพลังประชารัฐ700บาทเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่ยั่งยืนและจะช่วยเหลือประชาชนได้ดีคุณธนากรไปปาใส่นี่ก็บอกว่านโยบาย 1,000 บาทสวัสดิการ plus เนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนและยั่งยืนอย่างได้ดีเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคมีนโยบายเชิงกลยุทธ์แบบนี้หมดนะครับนโยบายแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาพรรคใดพรรคหนึ่งทำเนี่ยคนที่ไม่ชอบพรรคนั้นจะด่าว่าเป็นการล้างผลาญเงินแต่ถ้าถามผมแล้วเนี่ยผมคิดว่านโยบายลักษณะนี้ไม่ว่าจะโดยพรรคไหนเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีทั้งนั้นเหตุผลที่ผมบอกอีกก็คือผมไม่ได้มองแค่เรื่องใครจะชนะหรือแพ้ในการเลือกตั้งแต่ผมมองว่าเมื่อแต่ละพรรคเริ่มมีเฟรมเวิร์คของการกำหนดนโยบายในลักษณะที่คล้ายๆกันเช่นพลังประชารัฐพูดเรื่องช่วยเหลือคนเดือนละ700รวมไทยสร้างชาติสวัสดิการ plus เดือนละ 1,000 ล่าสุดเห็นประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ขึ้นป้ายแล้วว่าธนาคารชุมชน2ล้านบาทนะครับมีการขึ้นป้ายในจุดต่างๆแล้วหรือภูมิใจไทยประกาศว่าจะทำนะครับกรมธรรม์ประกันชีวิตฟรีให้กับผู้สูงอายุแล้วก็กรมธรรม์นี้เนี่ยไม่ต้องเสียตังเองเป็นเหมือนกับสวัสดิการสังคมในรูปแบบนึงนะครับแล้วก็จะมีกองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉินให้กับคน ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยคนละ 50,000 บาทนะครับถ้ามองข้ามความชอบไม่ชอบพรรคไหนไปหรือว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนโยบายพรรคไหนไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในภาพใหญ่คือการเลือกตั้งทำให้รัฐไทยกำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นก็คือในอดีตเนี่ยคุณจะเป็นรัฐซึ่งโฟกัสไปที่การเอาเงินไปทำเรือดำน้ำนะครับเอาเงินไปทำบำนาญทหารไปเพิ่มสวัสดิการข้าราชการเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกพรรคการเมืองเนี่ยจะถูกเฟรมจะถูกกำหนดวาระโดยสังคมว่าคุณต้องมีนโยบายที่ดูแลประชาชนนะครับซึ่งแต่ละพรรคมีนโยบายในการดูแลประชาชนไม่เหมือนกันนะครับจะชอบหรือไม่ชอบพรรคไหนเป็นเอกสิทธิ์แต่ผมคิดว่าในภาพใหญ่เนี่ยเราเห็นว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกพรรคนะครับต้องแข่งขันกันนะครับในการเสนอนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนสูตรเพื่อไทยคือ 10,000 บาทดิจิตอลสูตรก้าวไกลนะครับคือทำรัฐสวัสดิการนะครับทำเบี้ยคนชรา 3,000 บาทใช่ไหมของสูตรของก้าวไกลก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันที450บาทอย่างเงี้ยสูตรอนุทินก็คือให้เงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาทสำหรับคนไทยอายุเกิน20ปีประกันชีวิตผู้สูงอายุสูตรสวัสดิการ plus รวมไทยสร้างชาติก็เดือนละพันนะครับสูตรพลังประชารัฐก็เดือนละ700เพิ่มเบี้ยคนชราทั้งหมดเนี่ยถ้ามองในภาพใหญ่แล้วมองข้ามเรื่องชอบพรรคไหนไม่ชอบพรรคไหนเนี่ยเราพูดได้เลยว่าการเลือกตั้งนะครับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้พรรคการเมืองนะครับซึ่งเป็นคนที่จะเข้าไปยึดอำนาจรัฐแล้วใช้งบประมาณปีละ3ล้านล้านเนี่ยต้องแข่งกันทำนโยบายซึ่งในสุดแล้วนี่มีลักษณะของการคืนสวัสดิการให้ประชาชนสงสัยว่าก่อนมีรัฐธรรมนูญ40จันช่วงเนี่ยทศวรรษ30เนี่ยพรรคการเมืองแข่งกันเรื่องนโยบายหนักแบบนี้ป่ะไม่หนักแต่มีการแข่งนะครับตัวอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ทำเรื่องของเรียนฟรีใช่ไหมทำเรื่องของค่าอาหารกลางวันเด็กฟรีเขาก็หาเสียงในเรื่องนี้กันแต่มันจะไม่ใช่เป็นนโยบายแบบแพ็กเกจใหญ่อย่างยุคนี้มันจะเป็นนโยบายที่มันเป็นเหมือนกับมาตรการแบบแต่ละจุดแต่ละขยักนะครับอย่างเช่นพรรคชาติไทยนะครับในสมัยที่พลเอกชาติชายชวนเป็นหัวหน้าพรรคนะครับยุคนั้นคนที่เป็นที่ปรึกษาพลเอกชาติชายก็คือคุณพันศักดิ์วินยรัตน์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่คุณทักษิณยิ่งรักแล้วก็คุณแพทองธารด้วยเนี่ยและคนนึงก็คืออาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันนะครับเสนอการทำกฎหมายประกันสังคมแล้วก็ใช้เรื่องนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งว่าถ้าเลือกพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยจะทำกฎหมายประกันสังคมเจ็บไข้ได้ป่วยจากการทำงานจะต้องมีสวัสดิการนะครับเกษียณอายุจะต้องได้มีเงินต่างๆช่วยเหลือคลอดบุตรจะต้องมีเบี้ยเลี้ยงสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีใช่ไหมอย่างสมมติว่าตัวเองมีลูกเนี่ยไม่ได้เพราะคลอดไม่ได้แต่ว่าขออนุญาตสมมติเป็นปลาอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยปลาเป็นผู้หญิงแล้วจะทำงานตามโรงงานหรือภาคเอกชนต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งคือบริษัทเอกชนจะไม่อยากรับปลาเขาทำงานเพราะเขารู้สึกว่าปลาเป็นผู้หญิงแล้วถ้าเกิดปลาแต่งงานปลาท้องปลาต้องลาไปคลอดนะครับเขาเสียพนักงานไปอาจจะ3เดือน6เดือนต่างๆนานานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการคลอดอะไรด้วยประกันสังคมก็ออกมาตอบโจทย์พวกนี้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือในการคลอดพรรคชาติไทยในช่วงปี33ปี31เนี่ยก็หาเสียงว่าจะทำมาได้ไงวะไม่รู้มันดังมาได้ไงอ่ะใช่ใช่สงสัยพรรคชาติไทยโทรมาพรรคชาติไทยตอนนั้นก็หาเสียงด้วยการชูนโยบายผ่านกฎหมายประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งมากด้วยได้รับเลือกตั้งตอนนั้นก็มาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมาอย่างไรวะใครแกล้งวะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ตัดเรื่องชอบไม่ชอบพรรคไหนไปนะครับตัดชอบเพื่อไทยชอบก้าวไกลชอบรวมไทยสร้างชาติชอบพลังประชารัฐชอบประชาธิปัตย์ไปหรือตัดเรื่องไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบก้าวไกลไม่ชอบรวมไทยสร้างชาติไม่ชอบพลังประชารัฐไม่ชอบประชาธิปัตย์ไปเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกท่านผู้ชมเลยก็คือการเลือกตั้งเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยทุกภาคจะต้องทำสิ่งที่มันเป็นนโยบายซึ่งมันจะไปคาตาไลซ์นะครับหรือไปกระตุ้นนะครับสวัสดิการต่างๆเพราะว่าเวลาพรรคการเมืองพูดถึงการเป็นรัฐบาลที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่มีอะไรชัดเจนเท่ากับการทำเรื่องสวัสดิการนั้นในภาพใหญ่เนี่ยท่านจะชอบพรรคไหนเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือแต่ละพรรคนะครับต้องแข่งขันกันผลักดันนโยบายซึ่งมันมีลักษณะของสวัสดิการในทางใดทางหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีในส่วนเราเนี่ยยิ่งมีการเลือกตั้งบ่อยในประชาชนยิ่งได้กำไรซึ่งเอาจริงเรามองย้อนกลับไปอ่ะเรามีการเลือกตั้งติดต่อกันแบบหลายๆครั้งอ่ะน้อยมากเลยนะใช่ท่านเดือนละประหารตลอดเลยนะใช่เราไม่เคยเลือกตั้งติดต่อกันสัก6ครั้งไม่ถึงนะถ้าหลังปี35มันได้อยู่นะหลังปี35มันก็มีการเลือกตั้งปี35ซึ่งคุณชวนไปให้ประชาชนเลือกตั้งครั้งที่1ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งปีอะไรวะปี38นะครับซึ่งพรรคชาติไทยชนะไม่มีทางถึง6จันนับดีๆสั่งจาก39พลเอกชวินแล้วก็คุณชวนโอเคประมาณเฮ้ยถึงอยู่เฮ้ยเหรอมีแต่ว่ารัฐบาลอายุสั้นมากใช่ไหมช่วงนั้นปีกว่าก็มีคุณชวนเป็นเกือบครบวาระนะครับคุณมีการเลือกตั้งรัฐบาลชวนมีการเลือกคุณบรรหารมีการเลือกคุณชวลิตแล้วก็มีการเลือกคุณชวนเข้ามารอบที่2แล้วก็มีคุณทักษิณอีก2ครั้งกว่าจะรัฐประหาร6ครั้งได้อยู่มี30ได้อย่างมาก6ครั้งนี่แหละ35ปีจากปี35ถึง49นะครับ14ปีมีการเลือกตั้งประมาณ6หรือ7ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นมีครับแล้วเราก็เห็นว่าช่วงนั้นการเมืองก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกันทำนโยบายต่างๆซึ่งประชาชนได้กำไรนะพลเอกชวลิตตอนนั้นทำพรรคความหวังใหม่ก็ทำชูนโยบายเรื่องของการทำอีสานเขียวอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการเลือกตั้งครับแต่ละครั้งเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับส่วนท่านจะชอบนโยบายไหนเนี่ยอันนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับต่างคนต่างคิดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จจริงๆในการชูเรื่องแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการบีบให้พรรคการเมืองอื่นทำในเรื่องลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันและในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้กำไรสูงสุดก็คือประชาชนนะครับส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคนี้ทำแล้วเศรษฐกิจพังพรรคนี้ทำแล้วการคลังจะเป็นปัญหานั้นก็เป็นเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นเรื่องปกติของระบบประชาธิปไตยนะครับสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์กันได้เพราะว่าทุกคนที่วิจารณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิชาการไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองในอีกขาหนึ่งเขาเป็นประชาชนด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อเขาเป็นประชาชนเนี่ยเขาก็จะสามารถวิจารณ์นโยบายเพื่อไทยได้เขาสามารถวิจารณ์นโยบายก้าวไกลได้เขาสามารถวิจารณ์นโยบายพลังประชารัฐได้สามารถวิจารณ์นโยบายประชาธิปัตย์หรือว่านโยบายของรวมไทยสร้างชาติได้ทุกคนนะครับหลากหลายกันนะครับสำหรับความเห็นที่แตกต่างกันนะครับคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าชอบพรรคที่ทำประโยชน์ให้สูงสุดครับนะครับ เลือกเพื่อไทยทั้งแผ่นดินครับเศรษฐกิจเพื่อไทยชัดเจนครับนะครับมีความเห็นที่หลากหลายกันนะครับก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยประชาชาติร่วมเป็นรัฐบาลอันนี้เป็นความเห็นใน YouTube นะครับอีกคนนึงนะครับบอกว่าก้าวไกลดูแลทุกคนตั้งแต่ท้องจนอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันแล้วนะครับความเห็นมีหลากหลายแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับแฟนๆเพื่อไทยนะครับเขาจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวอ่านกำหนดการของเพื่อไทยท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับมีคนส่งมาในไลน์นะครับว่าไปที่ไหนบ้างนะครับสำหรับคนที่อยู่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ผมก็ช้าเหลือเกินนะซื้อใหม่ไป มีตังค์ให้ยืมไหมโอ้โหระดับนี้นะครับสำหรับแฟนๆเพื่อไทยนะครับอ่านกำหนดการกันนิดนึงนะครับว่าเขาไปที่ไหนนะครับเพื่อไทยวันที่12เมษายนเวลา15นาฬิกาคือบ่าย3เนี่ยจะไปที่ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรตินะครับเชียงใหม่นะครับมีผู้ปราศัยประกอบด้วยคุณจตุรนต์ฉายแสงดนุพรปุณกันสงวนพงษ์มณีนะครับจักรพลตั้งสุทธิธรรมทัศนีบูรณปกรณ์คนอื่นๆจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ไกรดับธรรมไกรดับธรรมหรือหมอไกรนะครับเป็นคนที่ผมชื่นชมให้ท่านผู้ชมฟังมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเป็นคนขยันนะครับเป็นคนทำงานดีนะครับแล้วก็คุณหมอไกรไม่ได้เพิ่งลงสมัครเพื่อไทยเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้เคยลงพรรคอื่นมาซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าพรรคอะไรนะครับมันเคยอยู่พรรคอื่นมานะครับก่อนที่จะมาเข้าเพื่อไทยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับการเคยอยู่พรรคอื่นมาไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับหลายคนก็เคยอยู่พรรคอื่นมาแล้วก็มาเข้าเพื่อไทยแต่คุณหมอไกรเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วทำงานดีนะครับมีความเข้าใจเรื่องของการพัฒนาระบบ30บาทนะครับแล้วการพัฒนาระบบเทเลเมดิซีนนะครับดังนั้นคุณหมอไกรรอบนี้ก็ลงนะครับที่พรรคเพื่อไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือ
น่าจะเขต8แต่ถ้าคลาดเคลื่อนก็ขอโทษด้วยนะครับคุณสุรพลก็จะปราศัยด้วยตีชดานะครับน้องปอยของเรานะครับรองโฆษกนะครับอันดับปาร์ตี้ลิสต์ได้อันดับ74นะครับอยู่อันดับที่น่าหวาดเสียวมากนะครับแต่ว่าสปิริตในการทำงานล้นเหลือนะครับยังคงเดินสายทำงานให้พรรคอย่างต่อเนื่องต่อไปต่อให้ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ดีนะครับ74ถือว่าเป็นอันดับที่โอกาสในการเข้าสภาเนี่ยน้อยนะครับท่านคนที่ได้อันดับปาร์ตี้ลิสต์74แต่ยังทำงานให้พรรคเนี่ยก็ต้องถือว่าใจเนี่ยได้นะครับคนแบบนี้อยู่พรรคไหนผมชื่นชมนะครับเหมือนกับก้าวไกลมีคุณพิจารณ์นะครับชาวพัฒนวงศ์เป็นรองหัวหน้าพรรครอบนี้ไม่ได้ลงแต่ก็ทำงานให้พรรคก็ต้องชื่นชมพลังประชารัฐมีคุณนฤมลนะครับรอบนี้เนี่ยครับอันดับปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้ดีเลยนะครับแต่ก็ทำงานให้พรรคก็ต้องชื่นชมคนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพรรคไหนมีคนแบบนี้เนี่ยครับก็ดูแลเขาให้ดีๆกันนะครับก้าวไกลนะครับมีการลงพื้นที่นะครับหลายจุดด้วยกันนะครับเฉพาะวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจันทบุรีนะครับคุณธนาธรจะไปในวันที่12ธนาธรจะไปวันที่12นะครับเวลา 16:30 จะปราศัยหน้าตลาดสดท่าใหม่นะครับแล้วก็ 15:00 นจะขึ้นรถแห่หน้าโรงเรียนภูนสวัสดิ์นะครับส่วนวันที่13เป็นจาแสงจันทร์จะไปนะครับที่บริเวณสงสุขภาพท่าใหม่ตอน 7:30 รถน้ำตำหัวผู้ใหญ่และ 10:30 นะครับลงพื้นที่บริเวณหาดเจ้าหลาวดังนั้นก็ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็จะเดินหน้ากันต่อไปอีกพรรคนึงที่ผมพูดหน่อยนะครับเราเป็นสื่อเราต้องรายงานให้ครบนะครับก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างถ้าท่านผู้ชมสังเกตในรายการวิทยุดีผมพยายามจะนำเสนอเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆให้ครบนะครับไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Echo Chamber หรือการชมกันเองนะครับซึ่งอาจจะทำให้ไม่เห็นภาพรวมของการเมืองทั้งหมดนะครับพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเนี่ยในแง่ภาพกว้างในกระแสไม่ดีแต่รวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะแต่หากท่านผู้ชมสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับหากดูภาพที่ผมได้นำเสนอในรายการโอเวอร์วิวซึ่งมันจะมีภาพการหาเสียงของพรรคต่างๆที่ผมพยายามจะเอามาให้ครบนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าหลายครั้งการไปลงพื้นที่ปราศัยของประชาธิปัตย์เนี่ยคนฟังแน่นสนามกีฬานะครับภูมิใจไทยเองการหาเสียงแทบทุกครั้งคนฟังแน่นสนามกีฬาเช่นเดียวกับพลังประชารัฐด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกระแสที่ท่านผู้ชมเห็นไม่ว่าจะเป็นกระแสโพลกระแสต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าในโครงสร้างใหญ่ในทุกโพลเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาตินำ3อันดับแรกมาตลอดแต่พรรคที่ไม่เคยติดเลยเช่นพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แปลว่าเขาจะไม่เหลือที่ยืนในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าถ้าดูจากโพลเหมือนจะใช่แต่ถ้าไล่ไปดูในรายละเอียดของเขตต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะครับทุกพรรคที่ลงไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีประชาชนที่ชื่นชอบเขาเนี่ยฟังแน่นขนาดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้มันยังไม่นิ่งนะครับหากท่านผู้ชมดูในภาพกว้างทุกอย่างเหมือนจบแล้วชัดเจนแล้วใครจะได้ตั้งรัฐบาลแต่หากสแกนไล่ไปดูหลายเขตไล่ไปดูเพราะอย่างยิ่งนอกจากหลายเขตแล้วไล่ไปดูระดับรายเขตเนี่ยสถานการณ์ไม่นิ่งแต่ละเขตแต่ละพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับขึ้นอยู่กับผู้สมัครของพรรคขึ้นอยู่กับมวลชนที่เคยสนับสนุนพรรคหรือแม้แต่ขึ้นอยู่กับยุทธวิธีในการหาเสียงของพรรคนะครับอย่างเช่นภูมิใจไทยนะครับเขามีการไปลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยที่นครนายกนะครับคนฟังแน่นนะครับแล้วก็เป็นการแน่นในแบบที่จังหวัดอื่นที่เขาไปลงก่อนหน้านี้คนฟังก็แน่นด้วยนครนายกเขาไปนะครับเขาก็ชูนโยบายที่มันก็ถือว่าเป็นสวัสดิการเวอร์ชันเขาก็คือนโยบายทำกรมธรรม์ประกันฟรีผู้สูงอายุนะครับถ้าเสียชีวิตก็ได้มรดกให้ลูกหลาน 10,000 นะครับก็มีคนฟังแน่นนะครับประชาธิปัตย์ไปที่นครสวรรค์เนี่ยคุณจุลินเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับกระแสไม่ได้แย่อย่างที่คนอื่นว่ากันคุณจุลินพูดถึงนครสวรรค์ว่ามีคนฟังเต็มสนามกีฬาผมเนี่ยไม่เชื่อคุณจุลินผมว่าคุณจุลินโม้แต่พอผมไปไล่ตรวจสอบคลิปแล้วคนแน่นสนามกีฬาจริงท่านผู้ชมอาจจะบอกเอ้ยแน่นเพราะจ้างกันมาหรือเปล่าอันนั้นผมตอบไม่ได้นะครับเราก็ไม่มีหลักฐานแต่พูดที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ได้ว่าคนมันแน่นสนามกีฬาสนามฟุตบอลเนี่ยแน่นจริงแม้กระทั่งพลังประชารัฐเองซึ่งกระแสไม่มีเลยในการลงพื้นที่ของเขาเนี่ยเช่นพะเยานะครับหรือว่าเช่นนครปฐมของเขาเนี่ยคนก็แน่นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับภาพกว้างนะครับเพื่อไทยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติติดท็อป3ตลอดแต่ภาพระดับรายเขตเนี่ยไม่ใช่นะภาพระดับรายเขตไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดนะครับว่าภาพระดับรายเขตที่ไหนเป็นอย่างไรเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นการชี้นำให้กับท่านผู้ชมมากเกินไปนะครับแต่ถ้าท่านไปดูการขยับของแต่ละพรรคเวลาเขาพูดเรื่องแต่ละเรื่องท่านจะเห็นว่ามันมีสัญญาณของเรื่องแบบนี้เช่นคุณประเสริฐบอกว่าผู้สมัครระดับเขตของเพื่อไทยหลายคนไม่ลงพื้นที่ขอให้ลงพื้นที่จะมีการตั้งทีมมอนิเตอร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรทำไมคุณประเสริฐต้องพูดแสดงว่ามันมีประเด็นอย่างนี้หรือเปล่าว่ากระแสของพรรคเนี่ย
กับกระแสของผู้สมัครระดับเขตเนี่ยมันแยกจากกันตามทฤษฎีเนี่ยคนมักจะพูดว่าเลือกพรรคไหนเลือกส.ส.จากพรรคนั้นระดับเขตด้วยแต่ผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นผมก็พูดตรงๆ ผมไม่ได้เลือกทั้งเขตทั้งคนผมไม่ได้เลือกทั้งพรรคทั้งคนผมแยกนะครับแน่นอนว่าผมดูพรรคก่อนดูนโยบายดูจุดยืนก่อนแต่ผมไม่ใช่คนที่เชื่อว่าถ้าผมชอบพรรคไหนแล้วพรรคนั้นส่งใครมาเป็นเทวดาสำหรับผมหมดเพราะผมเคยบทเรียนมาแล้วว่าในภาคใต้ยุคหนึ่งประชาธิปัตย์เป็นเทวดาสำหรับคนใต้นะครับคนก็แห่กันเลือกบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์แล้วก็เลือกส.ส.เขตจากประชาธิปัตย์แล้วสิ่งที่ได้มาคือส.ส.จำนวนว่าเป็นส.ส.เสาไฟฟ้าอยู่ในสภาแล้ว4ปีกินเงินเดือนเดือนละ 250,000 แต่พฤติกรรมเหมือนอมสากเข้าสภา4ปีเพราะถ้าเกิดเราบังเอิญอยู่ในเขตที่มีส.ส.ซึ่งเข้าไปในสภา4ปีแล้วอมสากตลอดเวลาแล้วเป็นการอมสากที่ได้ค่าอมสากเดือนละ 250,000 บาทถ้าเป็นผมก็ไม่เลือกคนแบบนี้เพราะหน้าที่ของส.ส.คือ1เป็นรัฐบาล2คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและ3เป็นตัวแทนประชาชนในสภานะครับผมไม่เชื่อว่าในประเทศไทยมีเขตใดเขตหนึ่งที่เป็นเขตเทวดาไม่มีปัญหาอะไรเลยดังนั้นหากท่านผู้ชมบังเอิญท่านอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีส.ส.ที่เข้าสภา4ปีแล้วอมสากตลอดเวลาไม่เคยพูดถึงปัญหาในบ้านเกิดเมืองนอนเลยแปลว่าคนคนนั้นเลือกเข้าไปแล้วเขาทำงานในสภาไม่ได้เขาปกป้องผลประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกนะครับเพราะในสถานการณ์ในระดับเขตเนี่ยผมคิดว่าน่าจับตามองในระดับพรรคเนี่ยเราเห็นภาพใหญ่แล้วว่ามันเป็นเพื่อไทยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติแต่ระดับเขตจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมว่า1วัดกันที่ตัวผู้สมัครแต่ละคนด้วยนะครับว่าเขาลงพื้นที่หนักขนาดไหนนะครับอันที่2คือวัดว่าการทำงานของในสภาเนี่ยเป็นยังไงแล้วอันที่3ก็คือว่าวัดว่าคนใหม่ที่มาแข่งกับเขาเนี่ยเป็นใครนะครับมีความทุ่มเทมากกว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็วัดต่อไปด้วยว่าขณะนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับมีการเสนอนโยบายที่มันน่าสนใจสำหรับคนในพื้นที่ยังไงนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันจะไปตัดกันตรงนี้แหละนะครับคือเรื่องของเขตซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าทุกพักจะเสนอเทวดามาลงในทุกเขตหรือเปล่าหรือว่าทุกพักก็อาจจะมีเทวดาลงในบางเขตแล้วก็มีคนเฮงซวยลงในบางเขตด้วยอันนี้เราตอบไม่ได้นะครับอาจารย์มันมีอันนึงที่สงสัยนะครับไม่รู้อาจารย์คิดเห็นยังไงคือตอนนี้มันมีสองระบบถูกไหมครับระบบบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งหมายถึงการเลือกพรรคถูกไหมคะเราก็ดูนโยบายดูจุดยืนแล้วมันก็มีตัวบุคคลในพื้นที่เราคือส.ส.เขตทีนี้เขาบอกว่าระบบของประเทศไทยที่แบ่ง400ต่อ100เนี่ยเขาบอกปาร์ตี้ลิสต์น้อยไปอันนี้อาจารย์คิดไงถ้าถามผมรู้สึกว่าโดยพื้นฐานผมว่าปาร์ตี้ลิสต์100คนเนี่ยน้อยไปแต่ถ้าเอาเฉพาะในการเลือกตั้งรอบนี้ผมสะใจที่ปาร์ตี้ลิสต์น้อยทำไมอ่ะเพราะว่าเราเห็นว่าการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีความชัดเจนเรื่องนโยบายของใครมันขึ้นกับการมีเด็กเส้นใครเป็นเด็กเส้นใครโดยหลักการปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยคือคนที่เป็นตัวแทนระดับประเทศเพราะฉะนั้นมันควรจะมีไม่น้อยกว่าคนที่เป็นตัวแทนระดับเขตมากเกินไปใช่ไหมครับอย่างเช่นรอบที่แล้วปาร์ตี้ลิสต์150ส.ส.เขต350ผมว่าอันนั้นเนี่ยเหมาะสมแต่ในรอบนี้มันลดลงหรือแค่ร้อยนึงเนี่ยผมว่าในแง่ปริมาณน้อยไปแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของรอบนี้คือในปริมาณที่น้อยลงไปเนี่ยการจัดอันดับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยไปไล่ดูแต่ละพรรคนี่มันไม่ใช่ทุกพรรคที่คนที่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เป็นคนที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอ่ะใช่ไหมหลายพรรคมันเป็นพวกลูกท่านหลานเธอตอนนี้ก็ต้องวิจารณ์กันไปเนาะแต่ว่าโดยโครงสร้างมันควรจะเป็นโดยโครงสร้างผมคิดว่า150กับ350ดีกว่านะโดยโครงสร้าง150กับ350ดีกว่านะครับแต่ปัญหาของรอบนี้ซึ่งเป็นปัญหาของการกำหนดบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองคือทุกพรรคนะครับกำหนดบัญชีรายชื่อตามอัธยาศัยของขาใหญ่ในพรรคแล้วขาใหญ่ในพรรคเป็นคนต่อรองกันเองนับซึ่งขาใหญ่ในพรรคเนี่ยบางทีก็ทุกคนก็มีเครือข่ายบัญชีรายชื่อมันเลยกลายเป็นที่รวมของใครที่เป็นคนเส้นใหญ่เป็นเด็กเส้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่หลักการของการมีส.ส.บัญชีรายชื่อแต่อย่างน้อยการได้เปิดให้ประชาชนเห็นเขาก็จะได้รู้ถูกป่ะแล้วก็วิจารณ์กันไปอาจจะรอบหน้าอาจจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของประชาชนนะครับต้องไล่ดูส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคด้วยนะครับอย่าเป็นเหมือนคนที่ชอบพรรคไหนนะครับเลือกแต่พรรคนั้นนะครับไล่ดูส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคด้วยว่าท่านดูส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ละพรรคท่านเห็นสภาพส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ละพรรคท่านรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นในการตัดสินใจด้วยนะครับว่าท่านดูส.ส.บัญชีรายชื่อมีคนที่ทำเพื่อประชาชนกี่คนมีคนที่4ปีไม่เคยพูดอะไรแล้วขยันตอนเลือกตั้งแบบนี้กี่คนนะครับหรือมีบัญชีรายชื่อพรรคไหนที่ดูแล้วคนนี้ไม่น่าจะได้เป็นตัวแทนของคนไทยในประเทศไทยในระดับบัญชีรายชื่อได้เลยเนี่ยท่านก็ทดไว้ในใจแล้วก็ลองคำนวณดูว่าระหว่างความชอบพรรค
ระหว่างตัวบุคคลที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับใครเหมาะใครไม่เหมาะอย่างไรนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงว่าการเลือกตั้งเนี่ยคือการเลือกอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการเลือกอนาคตของเรา4ปีเนี่ยนะครับเม็ดเงินที่คนเหล่านี้จะได้ใช้ปีละ3ล้านล้าน4ปีเนี่ยคือ12-13ล้านล้านบาทสแกนกันให้ถี่ถ้วนนะครับสแกนกันให้ถี่ถ้วนนะครับเลือกกันให้ถี่ถ้วนใช้เวลานิดนึงนะครับดูนโยบายพรรคดูผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแล้วในระดับเขตก็ดูผู้สมัครส.ส.ระดับเขตว่าพรรคไหนส่งคนที่ไม่เคยลงพื้นที่นะครับพรรคไหนส่งผู้มีอิทธิพลพรรคไหนส่งคนที่ขยันซื้อเสียงพรรคไหนส่งคนที่4ปีไม่เคยเข้าไปในสภาแล้วอมแต่ซากนะครับไม่เคยทำหอกอะไรเลยเนี่ยก็พิจารณาว่าจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่อัธยาศัยกันนะครับอันนั้นคือเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยนะครับปาตอนนี้ในพื้นที่อาจารย์เนี่ยปามีความคิดเคาะหรือยังครับว่าอยากจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครส.ส.พื้นที่เหรอใช่ครับยังไม่ได้กลับไปดูเลยเนี่ยมีท่านผู้ชมถามว่าใครไม่ทำพื้นที่พักจะเลือกให้ลงหรือคำตอบคือมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยครับอย่าไปคิดว่าเราอยู่ในอุดมคตินะครับที่พักจะเลือกคนซึ่งขยันลงพื้นที่ไม่จริงนะครับอันนั้นคืออุดมคติแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทุกพักส่งเนี่ยจะเป็นคนขยันลงพื้นที่บางครั้งคนที่พักเคาะให้ลงพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ขยันลงพื้นที่แต่ถูกใจขายใหญ่นั่นคือข้อเท็จจริงมันมีแบบนี้อยู่นะครับมีปัญหาแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ในมุมมองผมคิดอย่างนี้นะครับส่วนอื่นจะคิดยังไงก็สุดแท้แต่แต่ละคนจะมองกันนะครับชอบเพื่อไทยก็เลือกเพื่อไทยครับอาจารย์ครับก็เห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเห็นทางการเมืองก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับก็การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญนะครับดังนั้นก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับสำหรับมุมมองต่างๆนะครับเรื่องของพะเยาเมื่อสักครู่นี้เห็นปาบอกว่ามีประเด็นอะไรที่พะเยานะครับเรื่องคุณธรรมนัสเกิดอะไรขึ้นนะครับแกโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นเรื่องเป็นราวคนเขาก็เลยดึงข่าวมาลงกันว่าขาใหญ่ในพื้นที่กับเสอดีตเสมั้งเอาทหารไปข่มขู่ผู้นำท้องถิ่นหัวคะแนนให้มาช่วยหาเสียงให้พักนึงอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยแล้วแกก็บอกว่าคนพะเยาจะไม่ยอมให้ชักศึกเข้าบ้านโอ้อะไรเงี้ยใหญ่โตชักศึกเข้าบ้านเลยเหรอแกบอกว่าเสนี่แกหมายถึงใครเสนอหนูมั้งเสนอหนูใครวะเสนอใครวะเจ๊ลอลิงเสนอหนูเจ๊ลอลิงเสนอหนูด้วยแต่แกไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมไม่ได้บอกชื่อครับนะครับคือพะเยาเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งน่าสนใจนะครับคือก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็ในพื้นที่เองก็มีการพูดนะครับถึงเรื่องของการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆนะครับในลักษณะที่มีความกังวลกันในหมู่ชาวบ้านนะครับว่าจะมีการแข่งขันกันเต็มที่หรือว่าเป็นการแข่งขันแบบพอเพียงนะครับเป็นการแข่งขันกันแบบมวยล้มต้มคนดูนะครับเพราะในพื้นที่พะเยาเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคุณธรรมนัสได้ไปนะครับแต่รอบนี้เนี่ยคุณธรรมนัสจะได้หรือเปล่านะครับต้องไปดูว่าพรรคอื่นที่แข่งกับคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นใครนะครับก็มีทั้งเพื่อไทยมีทั้งก้าวไกลมีทั้งรวมไทยสร้างชาติต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยถ้าคุณธรรมนัสบอกว่ามีการใช้ขาใหญ่ระดับเสไปสกัดพลังประชารัฐอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับที่คุณธรรมนัสพูดเสไปพื้นที่แล้วไปบีบไปอย่างเดียวหรือว่าไปเพื่อไปล็อกเป้าพลังประชารัฐคือเสเนี่ยไปทำอะไรคุณธรรมนัสแกได้บอกไหมเสกับเจ๊ลอลิงเนี่ยไปเล่นพลังประชารัฐหรือว่าไปทำอะไรแกบอกว่าเดี๋ยวนะครับแกบอกว่ามันมีพวกสอบจนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่เขต3มาบอกว่าเขากังวลกันในความปลอดภัยหลังจากถูกเรียกเข้าบ้านเจ๊ลอลิงขาใหญ่อำเภอปงอำเภอปงซึ่งเป็นพี่สาวผู้สมัครสสพะเยาเขต3ของพรรคหนึ่งนี่ค่อนข้างละเอียดนะทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกลางแล้วพอไปถึงบ้านก็ไปเจอกองกำลังทหารเกือบ1หมวดอาวุธสั้นภายใต้การควบคุมของลูกน้องเสนอหนูนอกราชการคนดังข่มขู่ว่าจะจัดการกับผู้นำขั้นเด็ดขาดหากไม่ช่วยผู้สมัครรายนี้โอ้แกถล่มทหารหนักเลยนะถ้าอย่างเงี้ยนะแกบอกในเฟซแกว่าขอให้พี่น้องทั้งหลายรีบกับทหารทั้งหลายรีบกับกรมกองต้นสังกัดก่อนที่อนาคตรับราชการจะหมดไปผมมีรายชื่อและต้นสังกัดของพวกท่านหมดแล้ววันนี้ผมสั่งแนวร่วมภาคประชาชนให้เก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อจะทำรายงานนำเสนอพวกท่านต่อไปนะครับถ้าฟังแบบนี้เนี่ยทหารคงไม่ใช่คนของเพื่อไทยและยิ่งน่าจะไม่ใช่คนของก้าวไกลจะก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นทหารเพื่อไทยก้าวไกลทหารของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันไม่น่าจะมีเพราะมันก็คงจะเหลืออยู่ไม่กี่พรรคแล้วนะครับที่ทหารด้วยกัน
คืออันนี้ต้องให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองนะครับเราพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเรื่องของการไปกล่าวหาแต่ว่าตามตรรกะแล้วเนี่ยถ้าคุณธรรมนัสบอกว่าทหารเข้าไปข่มขู่ผู้นำท้องถิ่นและคนที่ไปข่มขู่นี่มีการใช้กำลังพลเกือบ1หมวดและเป็นเสคนดังเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก้าวไกลไม่มีเสคนดังอยู่ในสังกัดนะครับเช่นเดียวกับเพื่อไทยก็คงจะไม่มีเสคนดังอยู่ในสังกัดมากพอจะไปข่มขู่ในลักษณะนี้ได้กับใครดังนั้นพรรคที่จะมีโอกาสมีก็คงจะมีอยู่ไม่กี่พรรคนะครับพรรคที่ผู้มีอำนาจนะครับมีอำนาจเหนือกระทรวงกลาโหมก็เป็นพรรคที่เข้าข่ายต้องสงสัยมากที่สุดนะครับว่าจะเป็นพรรคนั้นหรือไม่แต่เนื่องจากคุณธรรมนัสไม่ได้ระบุเราก็ไม่สามารถพูดถึงได้แต่กรณีพยาวถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจับตานะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของคุณธรรมนัสนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีคนสำคัญของเพื่อไทยคือคุณวิสุทธิ์ชัยอรุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่ซึ่งในแง่มวยก็ถือว่าเป็นมวยน่าดูเพราะคุณวิสุทธิ์ก็เป็นสสของเพื่อไทยที่ทำงานเข้มแข็งนะครับแล้วก็ต้องชมคุณวิสุทธิ์นะครับว่าเป็นคนเปิดประเด็นไอ้เรื่องของโรคในสุนัขไอ้สุกรโรคหมูนึกออกไหมไอ้โรคอะไรนะ SF ที่ชื่อยากๆแล้วคุณวิสุทธิ์แกเป็นคนแถลงคนแรกใช่แล้วเป็นคนที่แถลงในเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยคนอื่นยังไม่เข้าใจประเด็นนี้อันนี้ต้องชมว่าเป็นฝีมือคุณวิสุทธิ์ชัยอรุณของพรรคเพื่อไทยที่พยาวจริงๆนะครับเป็นแกนเรื่องนโยบายเกษตรใช่นะครับนั้นของเพื่อไทยเนี่ยก็มีคุณวิสุทธิ์นะครับของพลังประชารัฐก็มีคุณธรรมนัสเป็นหัวหอกของรวมไทยสร้างชาติผมไม่ทราบว่าเสนอคือใครแต่รวมไทยสร้างชาติคนที่ดูแลพื้นที่นั้นคือเสหิมาลัยนะครับเสหิเนี่ยนะครับเป็นคนที่ในวงการนักเลงคำว่านักเลงไม่ได้หมายถึงอันธพาลนะครับแต่นักเลงหมายถึงอันหรือในวงการผู้กว้างขวางก็ได้คำว่านักเลงอาจจะมีความหมายลบไปนิดนึงนะครับเป็นคนที่คนในวงการผู้กว้างขวางทราบกันดีว่าพลเอกประยุทธ์เอามาอยู่เนี่ยเพื่อให้ชนกับคุณธรรมนัสของพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสมรภูมินะครับการเลือกตั้งแบบปกติการแข่งขันระหว่างคุณวิสุทธิ์กับพลังประชารัฐหรือเพื่อไทยพลังชาติหน้ามองในสมรภูมิการเลือกตั้งแบบนัวแบบเทาๆต้องดูว่าระหว่างคุณธรรมนัสพลังประชารัฐกับเสหิของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใครจะมีพลังในการนัวเนียในการทำเรื่องต่างๆที่นอกเหนือความคาดหมายมากกว่ากันแต่ว่าก็ต้องยอมรับณเวลานี้คุณธรรมนัสเนี่ยเป็นทหารนอกราชการมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้อยู่พลังประชารัฐซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในทำเนียบรัฐบาลมีฐานที่มั่นอยู่ที่ป่าร้อยต่อขณะที่เสหินะครับฐานที่มั่นอยู่ในทำเนียบรัฐบาลและนายของเสหินะครับคือพลเอกประยุทธ์ซึ่งคุมทหารอยู่เพราะฉะนั้นคุณธรรมนัสเองเนี่ยเจอศึก2ทางศึกทางที่1ก็คือศึกแบบปกติกับเพื่อไทยศึกทางที่2คือศึกแบบไม่ปกติกับรวมไทยสร้างชาตินั่นก็คือต้องชนกับเสหินั่นก็คือป่ารอยต่อนะครับกับทำเนียบรัฐบาลเนี่ยต้องวัดกำลังกันนับแต่ต้องจับตามองนะครับพยาวเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันมีการดีเบตของช่อง7แล้วปรากฏว่าในการดีเบตของช่อง7เนี่ยชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นตัวแทนก้าวไกลไปดีเบตในเวทีที่พยาวถ้าเป็นการดีเบตของช่องอื่นผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่ช่อง7เนี่ยเป็นช่องแมสช่อง7เนี่ยโด่งดังคือช่อง7คือช่องที่มีคนดูมากสุดในประเทศไทยสลับขึ้นลงกับช่อง3แต่เป็นว่าในภาพลักษณ์คนทั่วไปช่อง7เนี่ยแมสที่สุดมีสถานีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่องการเมืองปรากฏว่าผลของการดีเบตชัยธวัฒน์ตุลาธนมาเป็นอันดับ1ผมก็ตกใจเขามีสำรวจด้วยเขามีสำรวจความเห็นหลังในรายการนะครับชัยธวัฒน์ตุลาธนพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับ1นะครับ 70%นะครับ70เลยเหรอ 70% อันดับ2คุณสุทินคลังแสงพรรคเพื่อไทย20อันดับ3คือน็อตกองสลักพลัส4%ส่วนพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอยู่ในอันดับประมาณ2หรือ 1% กองสลักพลัสนี่น่ากลัวเหมือนกันนะอาจจะได้สัก1ที่นั่งนะใช่ไม่เราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าอันนี้โพลนะครับส่วนที่มาที่ไปจะเป็นยังไงนั้นเป็นเรื่องของการวินิจฉัยกันบางคนบอกว่าโอ๊ยมันเป็นการเตรียมกันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครตอบได้แล้วถ้ามันมีการเตรียมกันผมคิดว่าทุกพรรคก็คงจะมีการเตรียมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็โพเป็นแบบนี้ส่วนโพที่มาที่ไปเป็นอย่างไรท่านผู้ชมก็วินิจฉัยกันเองแต่สำหรับผมแล้วผมก็เซอร์ไพรส์ที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นที่หนึ่งในการดีเบตแล้วเมื่อวานนี้ของช่อง7นะครับซึ่งเป็นช่องแมสและเป็นช่องที่ไม่ได้การเมืองเลยเนี่ยนะครับในเวทีดีเบตอีกเวทีหนึ่งที่ช่อง7ทันทีภาคเหนืออาจารย์เดชรัตน์สุกำเนิดก็พาก้าวไกลขึ้นเป็นที่หนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยนะครับทำให้ผลของโพลนะครับหลังดีเบตผ่านช่อง7ในรายการบิ๊กดีเบตเนี่ยก้าวไกลชนะไปเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงเพราะเดี๋ยวอ่านตัวเลขผิดแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับกรณีเชียงใหม่นะครับ
อาจารย์เดชรัตน์ก้าวไกลนะครับเดชรัตน์สุขกำเนิดซึ่งเป็นนักวิชาการน้ำดีนะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะเหม็นขี้หน้าก้าวไกลก็ต้องบอกว่ารายการเวกอัพหรือ Voice TV ในช่วงที่ผ่านมาก็สัมภาษณ์ความเห็นอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดบ่อยเป็นนักวิชาการน้ำดีที่ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการมานานนะครับสนใจปัญหาเรื่องคนจนปัญหาที่ดินความไม่เป็นธรรมมานานนะครับ อยู่ทิ้งตั้งแกไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์ด้วยใช่ไหมเด็ดรัดลงไหมป่าไม่แน่ใจเช็คก่อนนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นนักวิชาการที่ไม่มีนอกมีนายกับใครอันนี้ยืนยันได้นะครับนำก้าวไกลนะครับชนะการดีเบตที่เชียงใหม่นะครับด้วยคะแนน 52% นะครับส่วนพรรคอื่นๆก็ที่2นะครับคือเพื่อไทย36ที่3รวมไทยสร้างชาติ 5% นะครับลดหลั่นกันไปย้ำว่านี่เป็นโพลหลังการดีเบตนะครับผลการเลือกตั้งจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมตอบไม่ได้ไม่มีความรู้แต่โพลที่เป็นตัวเลขมันออกมาแบบนี้ซึ่งมันน่าจับตามองนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการเมืองเรามักจะมองแต่พวกบ้านใหญ่เรามักจะมองแต่เรื่องของผู้สมัครหน้าเก่านะครับเรามักจะมองในเชิงว่าผู้สมัครหน้าใหม่ไม่มีโอกาสเข้ามาเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าดูจากบรรยากาศดีเบตนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นในทุกกรณีนะครับเพราะว่า เรื่องของบ้านใหญ่แข็งแกร่งไหมก็แข็งแกร่งแต่ประชาชนที่เคยเลือกบ้านใหญ่จะเลือกบ้านใหญ่ตลอดกาลไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับหลายตระกูลการเมืองซึ่งเคยมีคนเลือกในรุ่นพ่อพอถึงรุ่นลูกไม่มีบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมกำนันเปาะเขามีกำนันเปาะแล้วก็มีสนธยาคุณปื้มแต่หลายตระกูลการเมืองซึ่งเคยโด่งดังปัจจุบันหายไปแล้วเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีตระกูลโด่งดังที่ใหญ่มากคือคนนามสกุลอังกินันนะคุณปิยะอังกินันครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่มากถือว่าเป็นบ้านใหญ่เพชรบุรีตอนนี้เนี่ยความยิ่งใหญ่ทางการเมืองของตระกูลอังกินันก็ไม่เท่าเดิมนะครับอยุธยาเคยมีตระกูลทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่มากคือตระกูลสภาวสุนะครับคุณประมวลสภาวสุถือว่าเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ฉายาในอดีตของแกคือนักเลงโบราณคนที่มีฉายาเป็นนักเลงโบราณเนี่ยเขาต้องใหญ่จริงนะแต่พอมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกของคุณประมวลสภาวสุก็คือคุณกอบศักดิ์สภาวสุเนี่ยก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์ของการเป็นนักเลงนะครับแล้วตอนนี้จะบอกว่าสภาวสุเป็นตระกูลการเมืองที่ใหญ่ในสารบบอยุธยาไหมเนี่ยผมคิดว่าเราก็ใช้คำนั้นไม่ได้นะพัทรประสิทธิ์เป็นตระกูลการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในพิจิตรจริงแต่ถ้าถามว่าณวันนี้พัทรประสิทธิ์ยังยิ่งใหญ่ที่พิจิตรอยู่ไหมเนี่ยตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตระกูลการเมืองหรือขาใหญ่ทางการเมืองเนี่ยมีทั้งขาใหญ่ที่ยังคงความยิ่งใหญ่กับขาใหญ่ที่พอเปลี่ยนรุ่นไปเนี่ยขาค่อยๆรีบมันมีหลายแบบขามันค่อยๆรีบก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าขาใหญ่เข้ามาเนี่ยจะชนะหมดเนี่ยผมว่าไม่จริงนะครับแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยในรายการเวกอัพไปว่ากรณีของก้าวไกลเนี่ยคนจะมองว่าก้าวไกลเป็นผู้สมัครใหม่หมดสู้ขาใหญ่ไม่ได้คนใหม่สู้ขาใหญ่ไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดแต่ในความเป็นจริงคือประเทศไทยเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่คนใหม่เนี่ยสู้ขาใหญ่ได้นะครับนั่นคือในยุคที่คุณทักษิณทำไทยรักไทยปี2544นะครับสสไทยรักไทยในปี2544เนี่ยจำนวนมากเป็นคนหน้าใหม่นะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าใครแต่คนหน้าใหม่ในปี44วันนั้นคือคนที่ทุกท่านรู้จักในวันนี้ในฐานะดาวสภาหลังจากเขาอยู่ในสภามาเกือบ20ปีณวันนั้นเนี่ยคนจำนวนมากเป็นคนหน้าใหม่บางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับบางคนเป็นครูมัธยมนะครับเขามาสมัครในพรรคไทยรักไทยซึ่งเขาเป็นคนหน้าใหม่ในพรรคใหม่แต่เขาสามารถชนะตระกูลการเมืองเก่าๆในภาคอีสานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปปักใจคิดว่าตระกูลการเมืองใหญ่ๆจะชนะขาดทุกกรณีไม่ใช่ไทยรักไทยกว่าที่จะมาวันนี้เขาเคยเป็นพรรคใหม่ที่ส.ส.จำนวนมากในภาคอีสานเป็นคนหน้าใหม่แบบใหม่จริงๆเป็นครูเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นหมอครับแต่สามารถชนะการเลือกตั้งได้แล้วก็ยึดพื้นที่มาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองต่างๆนะครับผมคิดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียบเข้ามาในพื้นที่การเลือกตั้งได้ทั้งนั้นกรณีพะเยาก็จะให้ท่านผู้ชมจับตามองนะครับเพราะว่ามันมี3เรื่องซ้อนกันนะครับมันมีเรื่องของคุณธรรมนัสกับเพื่อไทยนะครับเอามีเรื่องพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเอาอย่างงี้กันเป็นเรื่องระดับพรรคมีเรื่องคุณธรรมนัสกับเสหินะครับแล้วก็มีเรื่องของก้าวไกลซึ่งอยู่ดีกระแสในการดีเบตที่พะเยามันแรงซึ่งมันก็น่าสนใจเพราะพะเยามีมหาวิทยาลัยพะเยานะครับพะเยาณเวลานี้มีมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ซึ่งหัวก้าวหน้าเยอะนะครับในยุคนึงผมก็ถูกเชิญไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยพะเยาค่อนข้างบ่อยปาเคยไปมาพะเยาไหมไม่เคยเลยมันเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยมากมันจะอยู่บนภูเขาเพราะเวลาปาขึ้นไปเนี่ยนะครับปาต้องขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่บนมันไม่เชิงยอดเขาแต่มันก็คือจุดที่สูงของภูเขาแล้วมองจากมหาวิทยาลัยลงมาเนี่ยจะเห็นเมืองทั้งเมืองเลยแล้วตอนนั้นก็เคยถามว่าเอ๊ะทำไมมหาวิทยาลัยต้องมาอยู่บนภูเขานะครับคำตอบที่ได้คือเหมือนกับว่าเป็นมหาลัยใหม่แล้วที่เนี่ยมันไม่มีแล้ว
นะครับราชการเขาก็เลยเอาที่หนึ่งของเขาซึ่งมันเป็นภูเขาเนี่ยโอเคทำเป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วกันเพราะจะเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่มีตังค์ก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ก็จะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาเนี่ยมันแรงไม่ไหวเลยกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยก็ต้องมีการจัดเหมือนกับรถไฟฟ้าคอยรับส่งนักศึกษานะครับเพราะว่าต้องขึ้นเขาไปเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ลำบากแต่วิวมันดีนะคำว่าขึ้นเขาอย่าไปคิดว่าเป็นป่านะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนที่สูงเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าคะแนนของก้าวไกลเนี่ยจะมาจากนักศึกษาที่มอพะเยาโดยหรือเปล่าแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนในการเลือกตั้งครั้งนี้มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมนัสเนี่ย ก็น่าดูนะครับว่าศึกตามกฎหมายนะครับเป็นเรื่องพลังประชารัฐกับเพื่อไทยศึกแบบศึกในมุมมืดระหว่างคุณธรรมนัสกับเสหิแล้วศึกในกระแสเนี่ยก้าวไกลอยู่ตรงไหนอันนี้น่าจับตามองเหมือนกันว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งอย่างไรอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่คะแนนพุ่งแค่ในโพลแต่ถึงเวลาแล้วคนไม่ได้เลือกก้าวไกลเยอะเราก็ไม่ทราบนะครับเราก็ได้แต่รายงานข้อที่จริงว่าเออมันมีปรากฏการณ์เนี่ยซึ่งแปลกผมก็ไม่คิดว่าจะเกิดคุณบุญสิงห์พลังประชารัฐในโพลที่ดีเบตคนพอใจกับการดีเบตของแกแค่ 1% มันก็น่าตั้งคำถามว่าเป็นไปได้อย่างไรส.ส.เก่าคะแนนดีเบตได้แค่ 1%นะครับแต่ถ้าเราไปดูในการดีเบตก็จะเห็นว่าความแม่นยำในการดีเบตมันก็มีความแตกต่างกันจริงๆระหว่างกลุ่มที่ได้คะแนนนำกับกลุ่มที่ไม่ได้คะแนนนำเลยสสรุ่นเก่าอย่างนี้อาจจะตามรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยทันแล้วนะวิธีพูดวิธีพรีเซนต์ผมว่าสสรุ่นเก่าจำนวนมากเขาเป็นสสยุคที่อยู่ด้วยการบางคนอยู่ด้วยการใช้อิทธิพลนะครับบางคนอยู่ได้ด้วยการแจกซองขยันไปงานวันเกิดขยันไปงานศพนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการเมืองเข้าสู่ยุคที่การดีเบตเป็นเรื่องสำคัญและสื่อมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโลกออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสสในลักษณะนี้ก็จะหมดน้ำหนักหรือหมดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยายนะครับหลายพรรคเองเนี่ยนะครับก็จะมีการพยายามแก้ปัญหาด้วยการที่เอาสสรุ่นเก่าเนี่ยนะครับไม่ให้ลงนะครับให้ไปลงบัญชีรายชื่อแล้วเอาลูกมาลงแทนเอาหลานมาลงแทนนะครับนั่นก็เป็นวิธีแก้ปัญหาของแต่ละพรรคนะครับซึ่งแตกต่างกันไปนะแต่ไม่ใช่ว่าสสเก่าทุกคนจะเขาทำงานไม่ดีนะครับหลายคนเก่าแล้วทำงานดีก็มีนะครับคนหนึ่งที่ผมชื่นชมตลอดเวลาก็คือคุณหมอสุรวิทย์นะครับเป็นสสชัยภูมินะครับคนนี้ผมชื่นชมบ่อยแล้วก็ปกติรายการผมนี่ไม่ค่อยจะชื่นชมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นสื่อเราชื่นชมใครไม่ได้แต่ว่าคุณหมอสุรวิทย์เนี่ยครับแกเป็นสสชัยภูมิ9สมัยนะครับอยู่เพื่อไทยนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับคุณหมอสุรวิทย์เนี่ยขยันลงพื้นที่มากนะครับมากจนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเป็นคนเป็นสสแล้วอายุเท่าแกเนี่ยผมลงอย่างแกไม่ไหวอะนะครับคือผมไม่แน่ใจคุณหมอสุรวิทย์เท่าไหร่อาจจะโซน60 70แล้วแต่ว่าลงพื้นที่ทุกวันมีครั้งหนึ่งผมโทรหาแกแบบเอ๊ะพี่หมออยู่ไหนเนี่ยอ๋อผมอยู่บนรถครับอาจารย์อ๋อพี่หมอนั่งรถกลับบ้านเหรอครับชัยภูมิไงอ๋อเปล่าครับอาจารย์ผมนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพเพราะว่ามันต้องรีบมาแล้วหาคนขับรถไม่ทันก็เลยนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพคือถ้าคนเป็นสส9สมัยถึงขั้นนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพเนี่ยคุณต้องเชื่อเขาเป็นคนทุ่มเทจริงๆนะครับไม่ได้บอกว่าสสหรือผู้สมัครสสพรรคอื่นไม่ทุ่มเทนะครับไม่ใช่เวลาบอกว่าคนนั้นทุ่มเทคนนี้ทุ่มเทไม่ได้แปลว่าพรรคอื่นไม่ทุ่มเทนะครับคนละเรื่องกันนะครับชมคนนี้ไม่ได้แปลว่าพรรคอื่นห่วยคือมันต้องย้ำไงเดี๋ยวมีคลิปสั้นอีกโอ้มึงชมคนนี้แปลมึงว่าพรรคอื่นเหี้ยไม่ใช่นะครับผมชมคนนี้แปลว่าคนนี้เขาทำดีแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อผมบอกคนนี้เขาทำดีแปลว่าคนอื่นมันเหี้ยคนละเรื่องกันนะครับผมพูดแค่ไหนมันก็ฟูลสต็อปจบแค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีในย่องในยะอะไรหรอกเหมือนกับบอกว่าปลาขยันทำงานเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะบอกว่าโชคขี้เกียจนึกออกไหมแต่คนขี้แซวอ๋อปลาทำงานอ๋อมึงว่าไอ้โชคขี้เกียจกูไม่ได้พูดถึงโชคเลยกูชมว่าปลาทำงานดีเพราะถ้าจะแซโชคว่าโชคขี้เกียจคือพูดไปเลยโชคแม่งขี้เกียจว่ะแต่ไม่ใช่แบบชมว่าปลาทำงานดีอ๋อมึงอะแซไอ้โชคกูไม่ได้พูดถึงโชคกูชมปลาแต่ในโซเชียลมันจะมีคนแบบนี้ครับซึ่งทำให้ผมก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผมนี่ก็มีดวงสมพงษ์กับคนที่ชอบเอาผมไปพูดแล้วก็ไปแซะทรงเดชแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นการแซะในเรื่องที่ผมไม่ได้พูดแต่มักจะบอกว่ามึงพูดอย่างงี้แปลว่าอย่างงี้เพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นชีวิตของคนที่พูดอะไรต้องใส่ฟุตโนทว่าที่พูดเนี่ยหมายความว่าอย่างงี้ซึ่งจริงๆก็น่ารำคาญนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยู่ในสถานะแบบผมท่านจะเข้าใจว่าทำไมผมต้องพูดแบบน่ารำคาญในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นชัยภูมิเนี่ยเป็นพื้นที่นะครับที่มีสสที่เป็นมานานคือคุณหมอสรุวิทย์ซึ่งขยันทำงานแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับจริงๆส่วนคนใหม่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะครับเพียงแต่เขายังไม่ได้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ดูไปนะครับพื้นที่ไหนที่เอาเป็นว่าพื้นที่ไหนที่มีสสเก่าที่ไม่ทำงานเนี่ยไม่ต้องเลือกนะแต่ถ้าท่านโชคดีได้สสเก่าที่ขยันทำงานเนี่ยท่านก็ลองมองเขาดูแล้วก็มองคนใหม่เทียบกันดูนะครับให้โอกาสท่านเองได้เจอคนใหม่ๆด้วยแต่ง่ายสุดคือถ้าเจอสสสันหลังยาวในเขตเนี่ยไม่ต้องไปเลือกเลยนะครับอย่าไปเลือกนะครับยิ่งเข้าสภาแล้วไม่เคยพูดเนี่ย
ยกเว้นว่าบ้านท่านเป็นเทวดานะครับบ้านท่านถนนทุกสายปูด้วยทองหมดเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรในเขตเลยแล้วสสไม่ทำงานก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นท่านก็เลือกคนเก่าไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยไม่มีเขตไหนหรอกที่ถนนเหมือนปูด้วยทองคำไม่มีปัญหาน้ำไม่มีปัญหาไฟไม่มีปัญหาถนนไม่มีปัญหาโรงเรียนห่วยเพราะฉะนั้นหากท่านอยู่ในเขตซึ่งมีปัญหาน้ำปัญหาไฟปัญหาถนนปัญหาโรงเรียนห่วยปัญหาข้าราชการรีดไถแล้วสสท่าน4ปีไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยท่านก็พิจารณาเองว่าท่านจะเลือกหรือเปล่านะครับถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีปัญหาแบบนั้นแล้ว4ปีที่สสที่ท่านเลือกเข้าไปในสภาไม่เคยทำอะไรให้ท่านเลยเนี่ยท่านก็ลองพิจารณาดูว่าท่านจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าท่านควรจะเลือกหรือไม่เลือกท่านพิจารณาของท่านกันเองนะครับงั้นก็อันนี้คือเรื่องของพะเยานะครับที่อยากจะให้จับตาดูกันนะครับเรื่องของพลังประชารัฐอีกเรื่องนึงที่พูดจริงๆพูดตรงๆเลยนะพลังประชารัฐตอนนี้เป็นพรรคที่น่ารำคาญเอ้ามากๆด้วยเอ้ามากๆด้วยเอาอย่างเรื่องดีลเพื่อไทยหรือไม่ดีลเพื่อไทยเนี่ยนะเรื่องที่เราพูดมาตลอดคือพลังประชารัฐเนี่ยเล่นตุกติกพยายามปั่นกระแสว่าตัวเองดีลเพื่อไทยครับเรื่องนี้พูดมาตลอดอยู่แล้วว่าพลังประชารัฐพยายามปั่นกระแสเรื่องดีลเพื่อไทยเพื่อที่จะทำให้พลังประชารัฐมีออปชั่นในมือจะอยู่กับประยุทธ์ก็ได้หรือจะอยู่กับฝ่ายเพื่อไทยก็ได้เกมนี้พลังประชารัฐเล่นมาตลอดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับพลังประชารัฐนะครับเล่นเกมไม่ดีลแล้วไม่รู้ดีลหรือไม่ดีลไพบุญบอกไม่ดีลประวิตรบอกว่าดูที่นโยบายสันติพรพัฒน์บอกว่ากูไม่รู้อันนี้ความเห็นส่วนตัวไพบุญคือมันคืออะไรอ่ะชัยวุฒิบอกว่านักข่าวถามชัยวุฒิว่าทำไมไม่ดีลเพื่อไทยเพราะพลังประชารัฐบอกว่าไม่ดีลกับพรรคไม่คุยกับพรรคที่แก้112ซึ่งเพื่อไทยเขาไม่ได้แก้112ชัยวุฒิก็เงียบไปแล้วแต่เพื่อไทยก็เลยแบบตกลงจุดยืนพลังประชารัฐมันคืออะไรไพบูลย์บอกกูไม่เอาทั้งเพื่อไทยก้าวไกลมันมีปัญหาทั้งคู่กูไม่แก้112โอเคไพบูลย์มัดเพื่อไทยเป็นกับก้าวไกลเป็นพวกเดียวกันทั้งที่กองเชียร์เพื่อไทยกับกองเชียร์ก้าวไกลเนี่ยกองบางกลุ่มบอกว่ากูไม่เอารัฐบาลกูไม่ให้มีก้าวไกลในรัฐบาลแต่ไพบูลย์มัดเป็นพวกเดียวกันผมก็งงเพื่อไทยก้าวไกลเป็นพวกเดียวกันเป็นตอนไหนก็ไม่รู้แต่ไพบูลย์มัดเป็นพวกเดียวกันแล้วโยงไป112ประวิตรบอกว่าต้องดูนโยบายก่อนคำว่าต้องดูนโยบายก่อนก็แปลว่าถ้านโยบายโอเคไปกันได้ใช่หรือไม่ใช่ไหมครับสันติบอกกูไม่รู้ไม่ใช่มติพรรคไพบูลย์พูดเองอ้าวโอเคส่วนชัยวุฒิไปอีกทางนึงนักข่าวถามว่าทำไมพลังประชารัฐบอกจะไม่คุยกับเพื่อไทยทั้งที่เพื่อไทยไม่แก้112นักข่าวก็ถามดีเพราะโจทย์ของพลังประชารัฐคือเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่ง112เขาไม่แก้112เขาไม่ตั้งรัฐบาลกับพวกแก้112อ่ะแล้วเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้แก้112อ่ะแล้วทำไมพลังประชารัฐบอกไม่ร่วมมือกับเขาล่ะชัยวุฒิก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันผมก็งงหมดแล้วตกลงจุดยืนพลังประชารัฐตอนนี้มันขึ้นอยู่กับใครเป็นคนพูดแล้วว่าหรือเขาเป็นพรรคที่เล่นหลายหน้าหรือเปล่าเขาเป็นพรรคที่เล่นหลายหน้าหรือเปล่าหรือว่าในสุดแล้วแต่ละพรรคมันมีหลายก๊กด้วยหรือเปล่าไพบูลย์อาจจะมีคนส่งสัญญาณมาว่าให้พูดไม่เอาเพื่อไทยก้าวไกลด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างสันติอาจจะอยู่พรรคเดียวกับไพบูลย์แต่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกับไพบูลย์จึงไม่รู้เรื่องที่เครือข่ายไพบูลย์ซึ่งมีทั้งสว.มีทั้งองค์กรอิสระส่งสัญญาณบางอย่างมาถึงไพบูลย์หรือเปล่าใช่ไหมครับต้องยอมแล้วคุณไพบูลย์จุดเด่นที่ทุกคนในวงการการเมืองรู้จุดเด่นไม่ได้แปลว่าดีนะครับแต่จุดเด่นคือการมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกับสว.และองค์กรอิสระนะครับทุกคนไม่ชอบคุณไพบูลย์แต่คุณไพบูลย์มีสายสัมพันธ์ที่ลึกมากกับสว.องค์กรอิสระและอาจจะถึงศาลเพราะฉะนั้นคุณไพบูลย์ได้สัญญาณอะไรมาหรือเปล่าสันติไม่ได้อยู่ในวงจรนี้เพราะฉะนั้นสันติอยู่พลังประชารัฐแต่อาจจะไม่ได้รับสัญญาณนี้มาหรือเปล่าทำไมแกไปอยู่ในเครือข่ายนั้นได้ลึกขนาดนั้นแกเคยอยู่ใน40สว.แล้ว40สว.อยู่มาตั้งแต่สมัยไล่คุณทักษิณใช่ๆแกก็แจ๋วอยู่นะแล้วแกเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคุณหญิงอะไรนะที่เคยอยู่สตง.นึกออกไหมเป็ดคุณหญิงเป็ดแล้วคุณหญิงเป็ดเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกมากกับองค์กรอิสระคือการเมืองพวกนี้มันคือการเมืองเครือข่ายนะเพราะฉะนั้นจิ๊กซอทั้งหมดนี้คุณสันติไม่อยู่ในจิ๊กซอนี่คุณสันติเป็นฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นคุณสันติอยู่คนละเครือข่ายกับไพบูลย์เพราะฉะนั้นสัญญาณที่ไพบูลย์ได้รับมันไม่ไปถึงสันติเพราะฉะนั้นสันติก็งงว่าโอเคพรรคกูไม่ได้มีมติแต่ไพบูลย์รู้ว่าสัญญาณมีแบบนี้พรรคมีมติหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าเครือข่ายนี้มีมติแบบนี้แล้วต้องขยับแบบนี้กันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ให้ข้อสังเกตกับท่านผู้ชมไว้นะครับ0858598203นะครับย้ำนะครับว่าท่านเลือกพรรคไหนเป็นเอกสิทธิ์นะครับความเห็นทางการเมืองชอบก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเป็นเอกสิทธิ์ของคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องด่ากันนะครับท่านชอบพรรคไหนท่านอยู่ในที่ตั้งของท่านแล้ว
พูดถึงความดีของพรรคท่านแต่ไม่ต้องไปไล่ด่าพรรคอื่นกันเพราะถ้าการไปไล่ด่าพรรคอื่นมันกลายเป็นการเกิดความขัดแย้งขึ้นมาท่านไม่สามารถเปลี่ยนใจคนให้เขาเลือกพรรคที่ท่านชอบได้หรอกครับนะครับท่านทำไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านทำได้คือท่านต้องพูดความดีของพรรคที่ท่านชอบนะครับแล้วก็ทำให้คนอื่นเห็นความดีนั้นด้วยตัวเองตาสว่างด้วยตัวเองนะครับ0858598203นะครับสินค้าของ YCV ย้ำนะครับหมูแผ่นตาสว่างไม่มีแล้วเกลี้ยงแล้วในสต็อกไม่เหลือแล้วไม่ว่าจะเป็นหมาล่าไม่ว่าจะเป็นสไปซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลเกลี้ยงหมดนะครับส่วนฮาเซลนัทนะครับ3แถม3คางกุ้ง2แถม1นะครับครับสวัสดีครับผมมาสุพรรณครับเดี๋ยวนะคะคุณหมาสุพรรณเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอต่อสัญญาณกับลำโพงแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับบลูทูธหลุดต้องวางอ่ะคือสายรอใช่ป่ะครับถือสายรอครับถือสายรอครับหลุดนะเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไม่ได้พูดใช่ไหมพูดครับพูดกับคุณหมาสุพรรณครับเชิญเลยครับพูดได้เลยค่ะโอเคโอเคดันครับเรื่องซีเจนะครับที่สนามฟุตบอลนะครับครับโอเคแล้วครับครั้งคือทางวัดได้พูดประโยชน์ครับอะไรซีเจที่สนามฟุตบอลนะฮะค่าซีเจที่อยู่ร้านก๋วยจั๊บอ๋อโอเคโอเคเคลียร์เคลียร์จบแล้วใช่ไหมครับทางวัดได้ผลประโยชน์ครับอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์ครับขอบคุณมากครับก็จบเรื่องนั้นที่เคยโทรมาแล้วใช่ไหมครับที่มีการตั้งอะไรกันใช่ไหมใช่ครับไม่ผมบอกผมบอกน้องปลาน้องปลากับกะทิเสียงมึนมากเลยครับอาจารย์บางครั้งถ้าเกิดสมมติว่าฟังเสียงอย่างเดียวนึกงงเลยนะครับผมขอเชิญครับโอเคครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็เมื่อคุณหมาสุพรรณเคยโทรมาในรายการแล้วบอกว่าCJ ซึ่งเขาเป็นห้างสะดวกซื้อแบรนด์ใหม่ใช่ไหมไปตั้งในพื้นที่ซึ่งผมบอกว่าเฮ้ย CJ เนี่ยมันของคุณเสถียรนะครับของพี่เถียรเจ้าของคาราบาวแดงซึ่งถ้าแกรู้แกไม่ให้ทำหรอกนะครับซึ่งก็ในสุดก็เป็นอย่างที่บอกไว้นะครับคือถ้าพี่เถียรแกรู้แกไม่ให้ทำแบบนี้หรอกตอนนี้ก็เรื่องนี้ก็จบไปคือพี่เถียรเสถียรทรัพยสิทธิเป็นคนที่ในแง่นักธุรกิจแกเป็นคนดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจซึ่งสนใจเรื่องสังคมมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณสืบนาคเสถียรแล้วก็รู้จักกับคุณสืบมาตั้งแต่สมัยคุณสืบนาคเสถียรยังอยู่นะครับขอเชิญท่านถัดไปครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับประเทศไทยนี่ต้องลดในพลให้เยอะๆเลยนะครับใช่ครับเห็นด้วยครับต้องลดในพลครับเห็นด้วยมากๆเลยครับดีอย่างเดียวครับฐานภาษีมีไว้เยอะเนี่ยครับเชิญต่อเลยครับครับสัญญาณอากาศหายสวัสดีครับเอ๊ะโอเคครับสมบอกว่าสัญญาณอากาศหายไม่เป็นไรนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับโทรมาแสดงความเห็นกันต่อเนื่องได้นะครับว่าท่านมีความเห็นแตกต่างอย่างไรนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนั่งดูปาเต้ทอล์กนะครับปาเต้เนี่ยแกสัมภาษณ์ไมโครนะครับมีพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนแล้วก็พี่กบแล้วก็วงไมโครอื่นๆเมื่อวานนี้นั่งดูปาเต้ทอล์กสัมภาษณ์ไมโครเนี่ยสนุกมากเลยนะครับใครดูอยู่อยากให้ไปดูปาเต้ทอล์กสัมภาษณ์นะครับเล่าเรื่องไมโครว่าทำไมถึงแตกกันเล่าว่าทำไมอยู่ดีวงไมโครเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกในวงเนี่ยไปคุยกับพี่เต๋อในวัดพุทธนันท์แล้วบอกว่าผมขอทำวงโดยไม่มีอัมพลลำพูนนักร้องนำของวงแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอัมพลลำพูนเนี่ยนักร้องนำวงไมโครมันไม่ค่อยมีวงไหนที่แบบวงดนตรีเนี่ยประกาศว่าไม่ขอให้นักร้องนำอยู่วงเมื่อวานปาเต้ทอล์กสัมภาษณ์นะครับไว้เนี่ยดีมากๆเลยชวนไปดูกันนะครับขอเชิญท่านไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชิโร่กำลังพูนครับครับเชิญครับกำลังพูนครับอาจารย์เรื่องว่างเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์กำลังพูนนะครับครับคุณตั้มอาจารย์เมื่อจะมาลำพูนครับว่างเสาร์อาทิตย์แล้วไม่ใช่เหรอครับก็เดี๋ยวหาจังหวะไปครับเดี๋ยวคือตอนนี้มีคนชวนไปทำอะไรเสาร์อาทิตย์เยอะเลยครับตอนนี้ชวนไปต่างจังหวัดเยอะหลายเจ้าแล้วครับเนี่ยอยากไปครับอยากไปครับหมูทอดจานแล้วยังรออาจารย์อยู่นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมก็รายงานนิดนึงครับตอนนี้กลับมาบ้านภรรยาที่เชียงรายต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นกระบอกเสียงให้เรื่องควันนะครับครับทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเขาละไม้ผมก็ยังมองไม่เห็นอยู่ครับอาจารย์ครับ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 ออกจากบ้านก็ไอแล้วก็ยังมีเลือดออกบ้างบางครั้งนะครับครับผมสถานการณ์ที่ฟังให้ได้ครับอาจารย์สถานการณ์นะครับผมสถานการณ์ฝุ่นที่เชียงรายเป็นยังไงอัปเดตนิดนึงได้ไหมครับฝุ่นเชียงรายกับ 2.5 กับลำพูนเป็นยังไงครับเอางี้อาจารย์คือบ้านผมมันอยู่ลำพูนใช่ไหมและบ้านพนักงานอยู่เชียงรายซึ่งผมจะขับรถกลับไปกลับมาเนี่ยสี่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้ผมบอกเลยว่าทุกเช้าตื่นมาเนี่ยหมอกทั้งหมดครับแล้วก็ภูเขาที่เห็นชัดเนี่ย
ม่เห็นเลยอ่าอย่างบ้านภรรยาผมเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันจะมีเทือกเขากันใกล้ๆบ้านแล้วก็จะเป็นเทือกเขาด้านหลังที่เป็นเขียวเขาของฟูจิฟ้าครับครับครับวันนี้ไม่เห็นด้านหลังนะฮะครับครับครับเลยครับแล้วช่วงกลางคืนเนี่ยถ้าริมน้ำโขงเนี่ยจะเห็นเปลวไฟที่เขาของประเทศเพื่อนบ้านครับแต่ของเราก็มีบ้างเหมือนกันครับครับระหว่างทางจากเชียงใหม่มาเชียงรายนะคะเป็นปกติอาจารย์ที่18เนี่ยภูเขาทั้งลูกมันเป็นเรื่องช่วงอาจารย์ขึ้นกลุ่มอุ่นพันแล้วก็ไฟสีแดงมาที่ช่วงด้วยดังนั้นการเผาเนี่ยมันมาทั้งสองด้านอาจารย์คือทางชีวิตด้วยกับคนเพื่อนบ้านด้วยประเด็นคือ8ปีอะทำไมไม่มีการแก้ไขแล้วก็ไอ้พรบอากาศสะอาดทำไมต้องตีตกไปทำไมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ไว้กันแล้วกันนะครับอาจารย์รอให้รัฐบาลใหม่เขามาแก้ไขดีกว่าได้ครับให้มากกว่าครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อกี้พูดถึงเชียงรายก็ย้ำนิดนึงเชียงรายก็เป็นพื้นที่ที่การเลือกตั้งน่าจับตามองเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเพื่อไทยก็ลงแล้วอนาคตใหม่รอบที่แล้วก็ได้แล้วรอบนี้ภูมิใจไทยก็มีสิทธิ์ลุ้นว่าจะได้ด้วยแข่งกันหนักมาก3พรรคเนี่ยว่าใครจะได้ล่าสุดมีข่าวนะครับว่าภูมิใจไทยเขาบอกว่าถ้าเชียงรายได้ส.ส.ภูมิใจ4คนเนี่ยเอาเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยไปเลยโอ้นะครับแต่คุณอนุทินแกประกาศหลายที่อย่างเงี้ยนะครับขอเชิญครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์สวัสดีครับผมสิงห์บางเลนนะครับครับคุณสิงห์บางเลนเชิญครับผมขอแสดงความคิดเห็นท่านๆนิดนึงนะครับผมเคารพในนโยบายของทุกพรรคนะครับครับแต่ที่ผมชื่นชอบก็ของคุณศิริกัญญาของก้าวไกลนะครับครับคือเป็นรัฐสวัสดิการที่ยั่งยืนนะครับครับอย่างเช่น 3,000 บาทบำนาญชราภาพครับแล้วก็ 9,000 บาทสำหรับคนแก่ที่ติดเตียงครับครับเป็นแนวนี้นะครับคือเป็นแนวที่ยั่งยืนคือให้เราให้ตลอดไปครับส่วนจะหาเงินด้วยวิธีไหนก็เป็นมันสมองของคนในพรรคนะครับ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 ก็แค่นี้ครับคือสิ่งที่เป็นนโยบายดีๆที่โดนหมื่นหนึ่งก็ดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณสิงห์บางเลนนะเมื่อกี้เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้3,000บาทนี่มันคือเรื่องอะไรก็คือ3,000บาทคือก้าวไกลผู้สูงอายุแล้วก็สำหรับผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ 9,000 นะครับโอเคทั้งหมดเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์หมดนะครับจะเป็นสูตรไหนท่านผู้ชมไปเลือกกันเองนะครับขอเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมโบ้ชมุนประการอาจารย์ครับคุณโบ้เชิญครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าไอ้อะไรนะรัฐบาลเลือกตั้งมาอยู่ 6-7 ปีไม่ถึงนะอาจารย์ชาติชายก็โดนปฏิวัติโดนในสุดที่ไอ้ในอะไรนะคุณโบ้ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลเลือกตั้งอยู่ถึง6-7ปีคุณปาเขาถามว่ามีการเลือกตั้งติดต่อกัน 6-7 ครั้งหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงปีครับบอกว่ามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งไม่ถึงอาจารย์ไม่ถึงอาจารย์เพราะว่าไอ้ชาติชายก็โดนปฏิวัติเหมือนกันผมนับจากปี35ครับผมนับจากปี35มันมีคุณชวนชาติชายโดนสุจินดาปฏิวัติใช่ๆๆแต่ผมนับจากปี35ไงคุณโบ้คิดเฉลี่ยแล้วไม่น่าถึงอาจารย์ไม่มีถึงคุณโบ้คุณนับจากปี35นะครับปี35ทับ2มีการเลือกตั้งครั้งนึงคุณชวนเขาได้ไปหลังจากนั้นก็มีคุณบรรหารนะครับหลังจากนั้นก็มีพลเอกชวลิตนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยได้3รอบผมว่าถึง6ครั้งนะครับไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งอยู่6ปีนะครับบอกว่ามีการรัฐบาลอะไรไม่ใช่ไม่ได้บอกว่ามีรัฐบาลอยู่เลือกตั้ง6ปีไม่ใช่ครับบอกว่าผมเข้าใจผิดอาจารย์บอกว่ามีการเลือกตั้ง6ครั้งครับอาจารย์ขอเอาเรื่องใหม่ขอตอบถามนี่นะไอ้เรื่องที่ว่าส.ส.โคราชที่เบอร์10อ่ะเพราะว่ามีคนเก็บป้ายเห็นเขาออกคลิปในยูทูบไปเฟซบุ๊กจริงป่ะอาจารย์เบอร์10ผมยังไม่รู้ว่าใครแล้วคุณเขาคือใครครับเบอร์10โคราชปารู้ไหมคือใครครับไม่รู้เบอร์10ไปที่โคราชอ่ะโอ้มันใครครับจะไปรู้เบอร์10เขตไหนครับอะไรด็อกเตอร์อะไรไม่รู้ไอ้ของเพื่อไทยอาจารย์โอ้ยเห็นเขาออกคลิปว่าเขาว่าไอ้คนเก็บป้ายเขาแล้วเอาให้มีเจ้านายสั่งมาเก็บผมไม่รู้คือผมมันถูกไหมอาจารย์มันไม่ถูกกฎหมายเก็บป้ายใครเนี่ยก็ไม่ถูกทั้งนั้นติดตั้งที่ไหนก็ได้ไม่ใช่อาจารย์เพราะในกรุงเทพตาแถวนี้แขวนตามเสาไฟเต็มไปหมดแต่นั่นว่าพรรคเพื่อไทยเขาไปติดที่เสาไฟแล้วก็มีรถ6ล้อของอำเภอเมืองของราชการมาไล่เก็บอ่ะคือคุณโบ้ไม่ได้บอกว่าเขตไหนไงครับผมเขต3เขต3คุณโบ้หมายถึงเขต3เหรอครับหรือเขตดร.จิ๋วดร.จิ๋วสืบสิริบุตรใช่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 ถ้าดร.จิ๋วเนี่ยผม
ผมเชื่อถือแกนะครับแกไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลอันนี้เรื่องจริงป่ะพี่โรจานแกมีคลิปนะคะเห็นสยามรัฐดึงไปลงนะบอกว่าโคราชเปิดคลิปรถหน่วยราชการไล่เก็บป้ายหาเสียงเน้นผู้สมัครส.ส.เขต3เพื่อไทยสุดงงย่านตัวเมืองไม่เก็บโอเคถ้าด็อกเตอร์จิ๋วเนี่ยนะครับแกเคยเป็นสจแล้วแกเป็นคนทุ่มเททำงานถ้าด็อกเตอร์จิ๋วพูดเนี่ยผมว่าแกไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่ามีประเด็นให้ตั้งข้อสังเกตแล้วแบบนี้มันไอ้เจ้าหน้าที่นั้นผิดไหมอาจารย์ผมไม่รู้รายละเอียดนะครับผมตอบได้แค่ว่าด็อกเตอร์จิ๋วไม่ใช่คนพูดจาทรงเดชนะครับแต่ถ้ารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นคุณโบ้ถามผมเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่รู้เขาติดที่ไหนและไม่รู้รายละเอียดของเรื่องหมดผมตอบได้แค่ว่าดร.จิ๋วไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่คนพูดจาทรงเดชแต่เรื่องรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมไม่มีข้อมูลเลยตอบไม่ได้ครับแบบนี้ไม่น่าทำเลยนะอาจารย์ช่วงเลือกตั้งใช่แต่ต้องไปดูรายละเอียดครับต้องไปดูรายละเอียดของเรื่องก่อนครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็ต้องชมนะครับคือดร.จิ๋วหรือสจ.จิ๋วนี่แกเป็นคนขยันทำงานจริงๆนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีงานของฝ่ายค้านเนี่ยแกไปตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่คือไปแบบไม่ต้องมีพื้นที่แกก็ไปแกทุ่มเทแกทำงานนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ผมฝาก ประชาสัมพันธ์ช่วยๆกันประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับเว็บไซต์ vote62.com ครับนะฮะจับตาความโปร่งใสของกกตของการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านครับแอดไลน์vote vote แล้วก็เลข62ครับลองพิมพ์ดูนะในมือถือของพวกท่านครับฝากช่วยอาจารย์ฝากช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะเพราะว่าครั้งนี้สำคัญจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันมีเหตุการณ์นี้แน่ครับเพียงแต่พวกเราเนี่ยถ้าจำนวนน้อยการจับตาการสังเกตการมันก็จะหละหลวมครับแล้วมันเป็นผลประโยชน์ต่อไม่ว่าพรรคไหนก็ตามครับนะครับอาจารย์ฝากหน่อยนะครับแอดไลน์ vote 62ครับครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ vote62.com ครับนะช่วยกันนะครับประชาชนครับครับถ้าต้องการให้คนของเราเข้าไปนั่งบริหารประเทศรอบนี้ต้องช่วยกันครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็เว็บไซต์ vote 62นะครับเมื่อวานเราก็แนะนำไปนะครับมีคนกดเป็นอาสาสมัครอยู่ราวๆ 2,000 จากที่ต้องการไว้ 100,000 นะครับดังนั้นเสียงบ่นว่ากลัวโกงไม่มีความหมายนะครับถ้าเสียงบ่นไม่นำไปสู่การไปสังเกตการการเลือกตั้งต้องการ 100,000 ตอนนี้มีอยู่ 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณากันเองนะครับว่าจะรู้สึกอย่างไรดีขาดคนอยู่ประมาณ 98,000 นะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ธีโรจน์โอ้พี่สุพันธ์ทำไมหายไปนานนะครับก็พี่พอดีปามาผมเลยมาพอดีครับสวัสดีปาด้วยสวัสดีค่ะพี่เชิญครับพี่สุพันธ์ไม่มีเรื่องอะไรอยากจะคุยเรื่องของไอ้พวกที่มันไปดีเบตกันนะครับครับเชิญเลยครับแต่ที่เห็นชัดๆเลยคือไอ้จังหวัดชนนะครับครับอันนั้นไอ้พวกไส้เดือนนะครับครับเจอขี้เถาวิดินแคลดเนี่ยครับรับไม่ได้แล้วบอกว่าสถาบันนักการเมืองเอาสถาบันที่ไหนมาใช้เนี่ยครับตัวเองนั่นแหละเป็นไอ้พวกไส้เดือนเลื้อยพวกตุ๊กแกกินปูนร้อนท้องครับรับไม่ได้ครับคนมันเลวขนาดนี้อยู่ในพวกเนี้ยครับแล้วไอ้ทนายไอ้บุญนิติตะวันนี่ก็เหมือนกันครับแล้วมันจะเอาหน้าไว้ไหนเมื่อโถหน้าพรรคบอกไม่เคยพูดกับมึงยังไงเนี่ยครับไม่รู้เขาพรรคโถว่ายควันเหลืองครับไอ้นี่ไม่เคยมองดินมองแต่ฟ้าครับไอ้นี่ไฟสูงพี่อย่าไปด่าเขาเยอะเดี๋ยวอย่าไปด่าเขาเยอะเดี๋ยวเขาฟ้องได้ไอ้อย่างเงี้ยเขาฟ้องได้ไอ้เลวเลอถอนไปครับไม่อย่าไปด่าอย่างนี้ครับไม่ได้ครับเอาถอนครับถอนครับถอนครับครับถอนไหมครับครับถอนครับด่าปลาแทนครับได้ไม่เป็นไรแล้วผมอ่านในเน็ตเขาบอกว่าพิธีกรช่องเจ็ดใช้ได้เลยครับครับที่สามารถครับเงียบแล้วอาจารย์ครับพี่สุพันธ์เชิญครับพิธีกรอาจารย์นั่งโบกมือเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วครับพิธีกรช่องเจ็ดยังไงนะครับพี่สุพันธ์เชิญต่อเลยครับเขาสามารถระงับ
ไอ้ผู้ดีเบตของรอทอรอทออะไรรวมไทยสร้างชาตินะครับ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 แต่ผมยังไม่ได้ดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้หมายถึงที่เชียงใหม่หรือที่พะเยาครับเขามี2เวทีเมื่อวานของช่องน่าจะเป็นที่พะเยาหรือเชียงใหม่จำไม่ได้ครับโอเคครับครับได้ครับพี่สุพันธ์ขอบคุณมากนะครับครับไม่มีอะไรครับแค่นี้แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่สุพันธ์ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับความเห็นก็หลากหลายสงสารพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรก้าวไกลเด็ก06ปีได้ 1,200 บาทต่อเดือนขุดแลมโบ้ได้ไหมครับว่าจบด็อกเตอร์ที่ไหนเอาเขาจบเป็นเรื่องเป็นราวครับอันนี้อย่าไปว่าเขาเรื่องการศึกษานะครับแต่อย่าไปว่ากันในเรื่องพวกนี้นะครับขอเชิญครับขอเชิญครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับใช่ครับได้ยินป่ะครับได้ยินครับเชิญเลยครับฮัลโหลครับครับได้ยินครับเชิญเลยครับอ๋อครับอ๋ออาจารย์พอดีผมมีประเด็นเดียวคือจะถามว่าปกติแล้วมันผิดกฎหมายหรือเปล่าครับกับการที่ว่าผู้สมัครหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นรถแห่แล้วปรับแต่งรถนะครับอาจารย์คิดว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าครับผมว่าปรับแต่งรถไม่ผิดนะครับเพราะว่าทุกพรรคก็ปรับแต่งกันนะไม่ปรับแต่งแล้วจะติดป้ายจะติดโทรโข่งได้ยังไงครับไม่ผิดนี่ครับทำไมครับครับผมแล้วผมเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ไม่อาจารย์บอกไม่ผิดใช่ไหมครับผมว่าไม่ผิดนะครับไม่เคยได้ยินใครเล่นงานกันว่ามีการติดรถแห่แล้วผิดลำโพงแล้วผิดนี่ครับมันจะผิดตรงไหนครับไม่แน่ใจครับผมแต่ว่ามันมีคนหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ที่ว่าผมจะถามว่าคนนี้นี่เขาจะอยู่ตำแหน่งนี้ไปตลอดหรอครับหรือว่ามันคือหมายถึงว่าบ้านเรามีการเลือกตั้งใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้คือผมจะถามว่าแล้วคนนี้ทำไมเขาไม่คือผมก็เหม็นขี้หน้าเขาครับคือเมื่อไหร่คือหมายถึงว่าเมื่อไหร่จะมีแบบว่าเขาอยู่ตำแหน่งนี้แต่ว่าคือหมายถึงว่าไม่มีการเลือกตำแหน่งนี้บ้างหรอครับเลือกตั้งเนี่ยฮะผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครครับเลยตอบไม่ได้ครับก็ผมไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าผมพูดไปก็เหม็นขี้หน้าเขาครับโอเคครับงั้นคุยไม่รู้เรื่องครับอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าเขาขี้ฟ้องครับผมครับครับไม่เป็นไรครับก็ถ้าเขาทำผิดกฎหมายนะครับเขาก็จะถูกดำเนินคดีเองครับถ้าเขายังไม่ถูกดำเนินคดีก็แปลว่าเขาก็ใช้สิทธิของเขาตามกฎหมายไปนะครับส่วนเรื่องเหม็นขี้หน้าเป็นเรื่องของต่างคนต่างคิดนะครับเรามีคนที่เราเหม็นขี้หน้าทุกคนนะครับผมก็มีคนที่ผมเหม็นขี้หน้านะแต่จะบอกว่าเราเหม็นขี้หน้าเขาเลยต้องถูกตัดสิทธิ์เนี่ยไม่ได้คนละเรื่องกันเหม็นขี้หน้าก็อย่าไปดูครับแล้วเดี๋ยวขออีกนิดนึงครับเดี๋ยววันนี้แล้วเดี๋ยวหลังสองทุ่มครึ่งอาจารย์จะร้องเพลงอะไรครับผมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับอันนี้ไปพาดพิงรายการอื่นอย่าไปพาดพิงเลยครับไม่ดีนะครับอ๋อครับโอเคครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับครับผมแค่นี้แหละครับครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับครับโอเคมีเงินแล้วจะให้เราด่าเราไม่ตาใครเลยแล้วขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเชิญครับครับอาจารย์ผมอยากชวนคุยเรื่องไอ้โบ้ที่มันทะเลาะกับใครที่โคราชครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับผมจำชื่อไม่ได้ครับผมเพื่อไทยครับครับของเพื่อไทยคือคุณประเสริฐจันทระรวงทองครับเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนนี้เขาเก่งมากนะครับผมดูแล้วใช้ได้เลยครับผมครับถ้าผมเป็นอยู่ที่โคราชผมจะเลือกเขาเลยนะครับครับแล้วคุณโบ้นี่เขามันพูดอะไรของมันกลับไปกลับมาครับไม่รู้เหมือนกันพูดอย่างต่างประเทศครับมันยังมีหน้ามาเสนอตัวให้ประชาชนเรื่อยครับเนี่ยครับไอ้ผมถ้าเกิดคนโคราชเรื่องนี้ผมว่าจะเสียชาติเกิดมากเลยนะครับเนี่ยคืออย่าไปด่าเป็นคนแบบไหนอย่าไปด่าคนที่เลือกครับคือประชาชนมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้นะครับไม่เห็นด้วยกับผู้สมัครด่าผู้สมัครหรือด่าพรรคแต่อย่าไปด่าคนที่เลือกประชาชนนี่ผมด่าโบ้โดยตรงเลยครับประชาชนเสียชาติเกิดอ๋อโอเคงั้นพูดกลับไปกลับมานี่ถ้าคนผมเหมือนแบบถ้าเป็นผมเป็นคนแถวนั้นนี่ครับอยากจะบีบปากสักทีนะครับแต่ผมขอชมคุณเพื่อไทยนะคนนี้เขาผมว่าเขาเก่งครับใช้ได้เลยคุณประเสริฐครับแกเป็นคนโคราชปัญหาไอ้โบนี่มันเป็นเสื้อแดงแบบเสื้อแดงทุเรศอาจารย์ผมว่านะครับประชาชนไทยอะไรพูดกลับไปกลับมาเมื่อเข้าข้างเผด็จการเนี้ยไปเรียนความบูรณ์อีกแล้วครับมันยังไงครับเนี่ยอาจารย์ประเด็นนี้ผมอยากจะขอความคิดเห็นอาจารย์นิดนึงครับคือ
คือการเมืองเนี่ยมีคนหลายแบบนะครับเสื้อแดงก็เป็นขบวนการที่ใหญ่ในปี53ในปี54อะไรที่เป็นขบวนการที่ใหญ่เนี่ยมันเหมือนขบวนแห่ครับมันก็จะมีทั้งคนที่อยู่ในขบวนการจริงๆกับคนที่เห็นขบวนแห่ผ่านมาแล้วก็อยากจะมีส่วนหนึ่งในการโหนขบวนแห่นะครับผมคิดว่าเวลาใครบอกว่าเป็นคนเสื้อแดงก็ถามเพราะหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนเสื้อแดงถูกยิงเนี่ยเขาได้ทำอะไรทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือหลังจากคนเสื้อแดงถูกยิงเนี่ยนะครับเขาได้มีส่วนในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนเสื้อแดงด้วยหรือไม่นะครับส่วนเรื่องใครจะมาชุมนุมหรือไม่ชุมนุมแล้วเอาตัวเองคนเสื้อแดงเนี่ยผมว่าถ้าหลังจากปี53เขาไม่เคยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงอีกผมว่าความเป็นคนเสื้อแดงเขาก็จบไปตั้งแต่ปี53หรือ13ปีที่แล้วนะครับดังนั้นก็คือเป็นคนที่เข้ามาเพราะมันมีขบวนแห่แค่นั้นเองนะครับสำหรับมนุษย์ที่เข้ามาความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะเป็นแค่ขบวนแห่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับสนใจที่คนที่เขาทำอะไรจริงจังแต่ทุกสถานการณ์มันจะมีคนที่เป็นแก๊งขบวนแห่ครับเห็นขบวนแห่ไปทางไหนกูก็เกาะไปด้วยนะครับมันก็มีคนแบบนี้ในทุกกลุ่มทุกองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่น่ารังเกียจครับแต่ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีในทุกกลุ่มทุกองค์กรนั่นเลยครับอาจารย์อย่างนี้มันผมอยากรู้ว่ามันนับถือศาสนาอะไรอาจารย์ไอโบ้เนี่ยอันนี้อย่าไปพาดพิงเรื่องนี้ครับมันไปเป็นโจมตีตัวบุคคลมากเกินไปเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวกับประเด็นพวกนี้ครับอย่าไปไม่มันจะมีคำสอนอยู่คำอาจารย์คิริโอตปะอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นมันไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาปอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องมันเอาชีวิตคนเสื้อแดงมาขายเพื่อประโยชน์ของมันเองนะเนี่ยอันรู้แล้วอ่ะครับอันนั้นเป็นการโจมตีตัวบุคคลนะครับในแง่สื่อเราพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมจะแสดงความเห็นยังไงก็ได้แต่ว่าในแง่สื่อเราวิจารณ์เขาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องตัวบุคคลแล้วไงครับว่าเขาเป็นคนดีไม่ดียังไงนะครับมันไปนั่นแหละครับอาจารย์ผมดูแล้วถ้าเกิดมันเป็นศาสนาพุทธเรื่องมินทีโอตปานะครับอาจารย์พวกนี้มันน่าจะมีคำศีลธรรมข้อนี้เหมือนกันนะอาจารย์ครับครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับผมสนับสนุนอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับส่วนใหญ่การสนับสนุนนี่จะเป็นการสนับสนุนให้เข้าคุกเลยนะครับด่ากันไม่ยั้งเลยนะคือต้องย้ำนะครับว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับใครในคำด่าบางอย่างต้องสงวนไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่สื่อเนี่ยเรามีจรรยาบรรณนะครับบางอย่างที่สื่อพูดอย่างเช่นไอ้คนนี้เลวคนนั้นชั่วคนนี้สันดานคนนั้นลูกคนนั้นคนนี้เนี่ยในแง่สื่อมันพูดไม่ได้นะครับส่วนท่านผู้ชมเป็นประชาชนท่านมีสิทธิ์จะพูดได้แต่สื่อเนี่ยพูดแบบท่านไม่ได้นะครับผิดจรรยาบรรณนะครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์สวัสดีครับผมสุภชัยนะฮะครับเมื่อเช้านี้ได้ฟังเกี่ยวกับลุงป้อมครับรายการครับของคุณสรยุทธครับผมจับใจความได้ว่าลุงป้อมอ่ะครับเปลี่ยนหน้าชนเพราะว่าคุณสรยุทธถามว่ารู้ไหมว่าคุณรับรู้หรือเปล่าว่าคุณไพบูลย์น่ะพูดออกอย่างนี้ว่าไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลคุณป้อมสื่ออีกไปพรรคนึงครับเสร็จแล้วคุณสรยุทธถามซ้ำอีกครั้งนึงลุงป้อมก็คอยพยักหน้าว่าเขาได้พูดจากับผมแล้วแต่ผมว่าเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับที่จะพูดหรือไม่พูดเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องส่วนตัวครับอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้าชนนะฮะเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์เคยเปลี่ยนหน้าชนนะครับคืออย่างนี้คือผมไม่ได้ก่อนนะฮะครับผมไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับแต่ว่าเวลาเรามองพรรคการเมืองว่าใครพูดอะไรเนี่ยหลายครั้งเวลาเห็นคนในพรรคพูดไม่เหมือนกันเนี่ยบางทีมันเกิดจากการที่ต่างคนต่างพูดแล้วพรรคการเมืองไม่มีอำนาจในการบังคับปากใครนะครับบางทีมันเกิดจากเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือเราเป็นประชาชนเราจะคิดว่าพรรคการเมืองมีอำนาจสั่งให้คนในพรรคพูดซึ่งจริงๆมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็บางทีมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ครับยังอยู่ไหมครับสงสัยหายไปแล้วยังอยู่ไหมครับไปแล้วสงสัยสัญญาณการหลุดนะครับคุยเรื่องปาเต้ทอล์กกับวงไมโครนิดนึงเมื่อวานเนี่ยนะครับอยากให้ไปดูนะครับจริงคลิปนี้ออกมา4วันแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าแฟนคลับเขารู้จักหรือเปล่าไมโครโอ้ไมโครใครรู้จักไม่แน่นะรุ่นใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวคุยกันนี่ก่อนขอเชิญครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ศิโรจน์ครับครับสวัสดีครับผมเขยเชียงใหม่ที่เมื่อวานว่าอยู่สารพีอ่ะเชิญครับเชิญครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่มาอยู่บ้านเมียที่สารพีก็เป็นเอาเป็นว่าผมชื่อผมเขยเชียงใหม่ครับครับ
เขยเชียงใหม่หมดสภาพที่สารพีเชิญเลยครับวันนี้อำเภอสารพีมืดกว่าเมื่อวานอีกมัวไปหมดPM 2.5 ใช่ไหมครับโอ้ครับไอ้ตรงอำเภอตัวอำเภอนี่มันเหมือนกับอยู่ในก้นกระทะอำเภอสารพีมันมีเขาล้อมรอบเลยครับใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นแอ่งเป็นก้นกระทะครับแล้วทางจังหวัดเขามีการทำอะไรเพิ่มไหมครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือไม่มีเลยครับจังหวัดเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะครับมัวไปหมดต้องถึงขั้นออกจากบ้านแล้วต้องใส่หน้ากากไหมครับที่สารพีเชียงใหม่เนี่ยครับอากาศไม่ดีเลยครับถ้าอยู่ในบ้านอาจารย์แล้วช่วงสงกรานต์อาจารย์หยุดหรือเปล่าครับมีรายการทุกวันไหมครับไม่มีรายการเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ตาสว่างวันพฤหัสกับศุกร์ไม่มีแต่มีโอเวอร์วิวนะครับแต่รายการอื่นไม่มีครับไม่มีรายการวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ไม่มีรายการพฤหัสกับศุกร์ตอนเที่ยงครึ่งไม่บ่ายครึ่งไม่มีครับมีแค่ตอนหกโมงเย็นอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์มองดูว่าแต่ละพรรคที่ออกมาชูนโยบายจะให้เงินเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นอาจารย์ว่าดีไหมครับคือผมเนี่ยเชื่อว่าคนเป็นรัฐบาลหรือพรรคการเมืองต้องหาทางทำให้ประชาชนนะครับดังนั้นถ้าการให้เงินเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าต้องไปแยกแยะนโยบายของแต่ละพรรคนะครับว่านโยบายไหนเป็นนโยบายที่ต้องการสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนจริงๆนโยบายไหนเขียนส่งเดชนโยบายไหนเป็นเรื่องของการปั่นกระแสนะครับต้องไปไล่รายกรณีดูครับแต่ว่าโดยหลักการนะผมคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องเอางบประมาณของประเทศมาทำให้กับประชาชนนะครับดังนั้นผมคิดว่าพรรคการเมืองทำเรื่องแบบนี้ผมไม่มองเป็นเชิงลบนะครับแต่ต้องไปไล่ดูในรายกรณีว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นที่เป็นไปเพื่อประชาชนจริงๆหรือว่าเป็นการหาเสียงส่งเดชหรือเป็นการปั่นคะแนนนิยมต้องไปไล่ดูตามกรณีครับครับครับส่วนผมว่ามันเหมือนกับเอาปลามาแจกอะครับพรรคนี้จะให้2ตัวพรรคนั้นจะให้5ตัวพรรคนั้นจะให้10ตัวอย่างเงี้ยมันยังไงไม่รู้มันต้องมีนโยบายให้มันไอ้นั่นหน่อยว่าเราจะแก้ไขประเทศตอนนี้ประเทศมันแย่นะเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นครับคือเหมือนจะเอาเบ็ดมาให้แล้วก็แนะวิธีว่าเราจะไปหาปลาที่ไหนครับมีบึงอยู่ใบนึงมีบ่ออยู่ใบนึงมีสวะเต็มเราจะต้องไปลื้อมันออกเหมือนกับทุกวันนี้มันมีนายทุนเหมือนเป็นสวะขวางอยู่เราจะเอาแหไปทอดก็ทอดไม่ได้อาจารย์ครับครับครับเห็นด้วยครับในทุนมันขวางอยู่เหมือนสวะขวางอยู่ในบึงในบ่อแล้วจะทอดแหก็ทอดไม่ได้ครับครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับนะรบกวนเวลาเท่านี้นะครับอาจารย์คือเวลามันเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเผื่อท่านอื่นได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นแฟนรายการจากอำเภอสารพีนะครับเมื่อวานฝุ่น PM 2.5 เยอะผ่านไป1วันฝุ่นไม่ลดแต่เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งผู้บริหารก็คงจะต้องแก้ปัญหาขอเป็นสายสุดท้ายของวันแล้วกันนะครับถ้ามียังมีเวลาเหลืออยู่อีกเล็กน้อยนะครับความเห็นใน Facebook ต่างๆ YouTube ต่างๆก็หลักอะไรว่าสีรถแสบเพื่อไทยอีกแล้ว อะไรนี่โอ้ยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยคืออย่างเงี้ยอะไรเนี่ยมาอะไรเนี่ย แสะเรื่องอะไรวะโอ้นะตีความไปอาจารย์ขอเชิญครับท่านถัดไปครับขอเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอยากทราบอาจารย์มีข้อมูลไหมครับว่าพวกส.ส.หรือว่านักการเมืองที่ทำงานในสภาครับครับเขาภาพรายปีอะไรไหมครับอะไรรายปีนะครับตรวจสุขภาพครับตรวจร่างกายอย่างเงี้ยครับเขามีสวัสดิการนะครับทำไมครับเขามีสวัสดิการตรวจครับมีสงสัยว่าไอ้ลงฉุนน่ะเขามีปัญหาแบบทางกายภาพอะไรในสมองเขาหรือเปล่าคือคนถามเรื่องสงการกลับบ้านครับมันก็ไปพูดเรื่องว่าทหารก็ไม่ได้หยุดนะครับคิดถึงทหารบ้างครับคือเลยสงสัยว่าเอ๊ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าทำให้เขาแบบความคิดเขารวนไปหมดคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาปัญหาสุขภาพคงไม่มีแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องวิธีคิดนะครับคือ84,000เซลล์ทำอะไรมันก็ลำบากนะครับต้นทุนมาแค่นี้ครับได้แค่นี้ครับมันก็คงประมวลผลได้ไม่เท่าคนอื่นนะครับครับเป็นปัญหาส่วนบุคคลครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องระบบหรอกครับโอเคครับเป็นเออร์เรอร์ส่วนบุคคลครับเรื่องครับอาจารย์จากใจคนที่เคยเลือกเพื่อไทย
ไม่ใช่ใครเลือกใครละใครครับแล้วก็คงไม่เลือกแล้วเอาละครับแต่ผมรำคาญมากเลยไอ้พวกที่พอเห็นนโยบายหมื่นบาทแล้วมาเก่งครับว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาเอ้ยมันใช้เงินเยอะเราทำอย่างนี้ดีกว่าตั้งนานมันไม่เก่งอย่างนี้ว่าจารย์ครับพอเขาเปิดมาหมื่นหนึ่งนี่โอ้โหทุกคนคิดได้หมดเก่งกันทุกคนครับสี่ปีแปดปีมึงทำมันไม่คิดอะไรได้แบบนี้มั้งครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ประชาชนตัดสินนะครับเรื่องของพรรคการเมืองที่ไม่ทำอะไรแล้วคอยกันแน่กันแน่ผมคิดว่าเสียงประชาชนก็จะตัดสินเขาเองในการเลือกตั้งนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเวลาเลยมานะครับขอบคุณมากครับก็วันนี้ความเห็นหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นความเห็นที่วันนี้ไม่มีต่างประเทศเนาะไม่รู้ว่าสายจากต่างประเทศอาจจะสงกรานต์กันอยู่หรือยังไงไม่ทราบนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้สงกรานต์อาทิตย์นี้ไม่มีสายจากต่างประเทศเลยแปลกมากเลยนะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์เรากลับมาเจอกันนะครับวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกับผมนะครับวันพฤหัสกับศุกร์นี้เฉพาะในรายการโอเวอร์วิวนะครับเวลา18 นาฬิกาวันพฤหัสกับศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีรายการแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไม่มีรายการตอนบ่ายโมงครึ่งด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณปามากครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ